เดี๋ยววันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวมาเลย์และสิงคโปร์ด้วยมอไซค์วันนี้เรามาถึงจุดหมายปลายทางนะครับวู้ถึงแล้วเว้ยนำรถเข้ายังไงใช้งบเท่าไหร่พวกรถยนต์นะพี่ค่าประกันเดือนนึงเท่าไหร่ค่าทะเบียนวงกลมเท่าไหร่กฎหมายแรงไหมเดี๋ยวเรามาแนะนำการเดินทางในสิงคโปร์ครับหรือว่าจะใช้ในที่อื่นก็ได้สรุปครับเราได้ซื้อการ์ดใหม่เส้นทางเป็นยังไงบ้างไม่ชวนเบนเหรอรสชาติอาหารและราคาแพงหรือเปล่าแปลกๆนะเดี๋ยวเรามะเขือเทศตูดอ่ะจุดไหนที่น่าสนใจนี่การเติมน้ำมันครั้งแรกด้วยตัวเองรอบนี้เติม97ไปดูกันเลยฮะทุกคนบ๊ายบายวันนี้เราจะเดินทางกับเกม2 Thai Biker ฮะแล้วก็นี้แรกผมรบกวนกด Subscribe กดไลค์ให้หน่อยนะครับหรือถ้ากดแชร์ด้วยผมก็ขอบพระคุณมากๆเลยครับตอนนี้คนที่ดูช่องผม 90% ยังไม่กด Subscribe ให้ผมเลยยังไงรบกวนด้วยนะครับขอบคุณครับต้องรีบพูดก่อนเลยครับเพราะว่ามีหลายคนเนี่ยที่ดูไม่จบคลิปตอนนี้เราอยู่หน้าด่านแล้วครับเป็นบริษัททัวร์ที่เราทําประกันไว้เดี๋ยวเข้ามาดูว่าได้อะไรบ้างอันนี้กองด่านไทยอันนี้ด่านไทยใบตม2ถ้าเผื่อมีผู้โดยสารต้องลงอันนี้ด้วยใช่มั้ยพี่ใช่ครับตม2ครั้งนี้มาทำแบบไม่ต้องแปลเล่มจบเลยที่เดียวเดี๋ยวผมแปะชื่อบริษัทไว้ให้งั้นผมถามพี่ดีกว่าถ้าเผื่อเป็นพวกรถยนต์นะพี่ค่าประกันเดือนนึงเท่าไหร่ค่าทะเบียนวงกลมเท่าไหร่พี่ต้องดูซีซีรถด้วยเป็นรถอะไรรถเก๋งรถกระบะเลยเอากลางๆแล้วกันพี่ที่เขาจะใช้กันเยอะๆบ่อยๆสมมติว่าเป็นรถเก๋งเดือนนึงประกันอยู่ที่900 บาทเดือนนึง900 บาทที่พันหนึ่งถ้าเครื่องซักประมาณ1,500อะไรอย่างเงี้ยพันห้าอยู่ที่900ต่อประกันอย่างเดียว900ประกันวงกลมนี่700อ๋อครับผมใช่ครับมันจะมีสติ๊กเกอร์อีกร้อยหนึ่งสติ๊กเกอร์200เลยอ๋อสติ๊กเกอร์200รถยนต์น่าก็จะใหญ่กว่านิดนึงถ้าเป็น6เดือนเมื่อกี้เท่าไหร่นะพี่4,000กว่าบาท6เดือน6ประกัน6เดือนแล้วก็ป้ายวงกลม3เดือน4,500แต่ก็ขึ้นอยู่กับ CC รถอีกใช่ไหมพี่ใช่ครับอยู่ที่ CC รถครับผมขอบคุณครับพี่เอกสารที่เราใช้นะครับจะมีอยู่3อย่างครับ1หน้าเล่มรถหรือใบแปร2ใบขับขี่ครับ3พาสปอร์ตอย่างที่4นี่จะเป็นการส่งรูปนะซ้ายขวาหน้าหลังเพื่อให้ที่ร้านเนี่ยเขาทำเอกสารให้เราผมส่งเมื่อคืนครับก็ได้รับตอนบ่ายของอีกวันหนึ่งถือว่าเร็วมากๆเลยค่าใช้จ่ายในการทำเอกสารทั้งหมดแล้วรวมสติกเกอร์ 1,500 บาทนะครับของผมถ้าเผื่อรถ CC ต่ำกว่านั้นก็จะถูกกว่านั้นอีกนิดนึงที่เหลือเอกสารที่จะต้องกรอกหรือว่าหน้าแอปเนี่ยเรามาให้ร้านช่วยทำได้เลยถ้าเผื่อใครสนใจเนี่ยครับก็บริษัทนี้เลยที่เดียวจบเดี๋ยวผมเอาหน้า Facebook Fanpage ของพี่เขาแปะให้นะครับทัวร์168ด้านนอกนี่ในที่สุดก็มาแล้วนี่บอลอีซี่โกฮะเป็นไงลงล่ะเดี๋ยวเข้าไปร้านนี้ในที่สุดเราก็ทำเสร็จแล้วฮะตอนนี้เรารอบอลเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะออกเดินทางกันละตอนนี้ประมาณ4โมงครับนี่เดี๋ยวไปดูการเดินทางของเราว่าวันนี้จะเป็นไงบ้างห้าโมงมาเร็ว5 โมงมาเร็วชั่วโมงทุกคนสบายตัวกันหมดเลยเงี้ยไงลกอยู่คนเดียวตอนนี้นี่เป็นบริเวณหน้าด่านครับเดี๋ยวเราแลกเงินตรงแถวๆหน้าด่านเลยฝั่งซ้ายเนี่ยซ้ายแล้วเดี๋ยวเราก็เข้ากันละวันนี้เรทเงินอยู่ที่ 8.15 นะครับก็แลกตอนนี้ผมแลกมาแค่ 2,000 นะได้มา245หลิงก็เรามีเงินอันเก่าที่ยังไม่ได้แลกคืนอยู่แล้วตรงนี้คือบริเวณหน้าด่านไทยนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปทำเอกสารและเข้าด่านมาเลย์กันตอนแรกเราก็เข้าด่านไทยครับมาเพื่อจ็อบพาสปอร์ตเสร็จแล้วครับเราก็จะต้องมาตรงด่านกงสุลกากรเพื่อทำเอกสารเอารถออกนอกประเทศนะครับแค่2 อย่างนี้เราก็ออกจากด่านไทยได้แล้วครับพอเข้าด่านมาเลย์เราก็แค่เอาหน้าแอปโชว์ให้เขาแล้วก็ยื่นพาสปอร์ตครับก็เข้าประเทศได้แล้วง่ายๆของเราเติมเสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูบอลเติมมาฮะมาดูการเติมน้ำมันครั้งแรกในมาเลเซียของบอลกันดีกว่าถ่ายรูปนะเว้ยเป็นเกียรติยศของวงตระกูลเต็มแล้วอ่ะเติมแล้วนี่การเติมน้ำมันครั้งแรกด้วยตัวเองหมดใช่ไหมหมดแล้วเหรอยังมียังได้อีกนิดนึงพอดีเลยฮะโฟลิงกิต2เหรียญ4เหรียญโฟ4เหรียญเป็นเท่าไหร่วะ4เหรียญ32ประมาณ32บาทประมาณเนี้ยเติมน้ำมันไป32บาทวันนี้เราจะเดินทางไปกัวลาลัมเปอร์ครับระยะทางประมาณ500กิโลนะอันนี้เราจะพักครึ่งทางก่อนที่จะเดินทางไปโจโฮบาลูเพื่อข้ามไปสิงคโปร์ต่อนะวันนี้เราจะเดินทางกับบอนครับ EasyGo บอนจะใช้รถ GPX 155อันนี้ถือว่าเป็นรถเล็กนะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเดินทางแล้วจะเป็นยังไงบ้างกับรถเล็กและรถใหญ่สำหรับทริปนี้ครับเราจะไปกัน3คันนะ3รูปแบบก็คือจะมีคันเล็กครับ 155cc มี 300cc แล้วรถผมก็ 500cc นะเดี๋ยวไปดูกันว่าเนี่ยระยะทางประมาณเนี้ยรถเล็กรถกลางรถใหญ่มันจะโอเคไหมสำหรับระหว่างทางเนี่ยครับเราก็จะเจอ
พี่ไบเกอร์ชาวมาเลย์ตลอดทางเลยนะเส้นทางที่เราใช้ครับถนน E1 หรือว่าถนน AH2 ครับถนน AH2 หรือว่าถนนเอเชียไฮเวย์หมายเลข2จะมีระยะทางประมาณ 2,800 กิโลจากอำเภอท่าขี้เหล็กนะครับมาถึงสิงคโปร์เลยตรงนี้คือด่านทางด่วนครับถ้าเราผ่านด่านตรงนี้ก็คือเราจะวิ่งบนทางด่วนของมาเลเซียแล้วนะทางสำหรับมอไซค์นะครับก็จะอยู่ฝั่งซ้ายแล้วก็ขี่เลาะแล้วก็ผ่านใช้ทางด่วนไปได้เลยครับอยากให้ประเทศไทยมีอย่างนี้บ้างจังที่เพื่อนๆกำลังเห็นอยู่ตอนนี้คือเราวิ่งบนทางด่วนของมาเลเซียเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้ผ่านมาประมาณ160โลนะอันนี้เติมน้ำมันรอบที่2ฮะทั้งหมดยังเหลืออีกขีดนึงแหละอ๋อยังเหลืออีกขีดวิ่งได้ประมาณอีก30กว่าโลแต่ว่าเติมเหลือไปเลยดีกว่าอ๋อวิ่งได้ประมาณ30กิโลของผมเลยประมาณ4ขีดได้ยาวอยู่รอบนี้เกมพลิกฮะได้เติม97เมื่อกี้จ่ายไปเท่าไหร่อ่ะ20ลิงอัปเดตราคาน้ำมันนะถ้าเป็น97ตอนนี้จะอยู่ที่ 4.7 ลิงกิตก็ประมาณ30กว่าบาทถ้าเป็น95นี่ก็ยังราคาเดิมครับ16บาท2ลิงกิตเหมือนเดิม 2.05 ตรงนี้หน้าหัวใจนะครับสำหรับไบโอดีเซลจะอยู่ที่ 2.15 ลิงกิตครับก็ประมาณ17บาทประมาณนี้เดี๋ยวตอนนี้อีกสักประมาณครึ่งชั่วโมงนะหรือไม่อาจจะไม่ถึงถ้าเผื่อมันมีที่พักข้างหน้าก็จะแวะพักกินข้าวก่อนครับตอนนี้เวลา1เกือบ1ทุ่มไทยนะครับประมาณเกือบ2ทุ่มของมาเลยละตอนนี้เหลืออีกประมาณ280กว่าโลฮะจะถึง KL เดี๋ยวแวะพักกินข้าวก่อนนี่คืออาหารที่เราจะกินในวันนี้เอาเลยคือตอนนี้ที่เราขี่มอเตอร์ไซค์มามันจะเป็นทางด่วนของมาเลย์นะฮะถ้าเผื่อที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะผ่านด่านแต่เราอ่ะล้อซ้ายมาอย่างที่เราเคยบอกคลิปที่แล้วมอเตอร์ไซค์จะผ่านฟรีเนาะตรงนี้ก็เป็นแบบร้านอาหารแบบครึ่งทางระหว่างทางอะไรเงี้ยประมาณ 70-80 โลก็จะมีที่นึงอันนี้เป็นจุดที่2นะมื้อแรกอันนี้อะไรวะน่าจะไก่บาร์บีคิวแบบครั้งที่แล้วเลยไข่ดาวฟองเป็นไงบ้างบอลขี่บนทางด่วนมาเลย์ครั้งแรกรู้สึกยังไงบ้างรถอืดไปเลยถนนมันขี่สบายจัดอะตรงอย่างเดียวนะใช่กว้างแล้วก็พื้นถนนก็โอเคนะแต่ว่ามันก็มีช่วงที่มันไม่ค่อยดีก็มีบ้างช่วงที่ถามว่าการใช้ความเร็วมันก็ใช้ได้เต็มประสิทธิภาพรถอะก็ถือว่าเรียกว่ารถที่วิ่งอยู่ในไทยคิดว่าพอก็ไม่พอมือแหละความรู้สึกว่าไหลทางมาเลย์มันจะดีกว่าไทยหน่อยนะถนนไม่เหมือนกันถนนมีรูปแบบความกว้างไม่ดูไม่อึดอัดแล้วก็เลนซ้ายที่เป็นเลนมอเตอร์ไซค์จะไม่มีทางที่รถใหญ่เข้ามาแทรกเลยคือไม่มีแบบ 100% นะขี่มา3ชั่วโมงแล้วไม่มีเลยสบายมากตรงไหลทางดีครับเรียกว่าเป็นการเปิดประสบการณ์การขี่มอเตอร์ไซค์ที่รู้สึกว่าสภาพถนนมันทำให้เราขี่มอเตอร์ไซค์แล้วรู้สึกว่าไม่พอกับความเร็วอะไรประมาณนี้แล้วก็เลขกิโลไมล์ที่มันลดลงอย่างตอนที่ออกมาจากด่านก็เหลือประมาณ400กว่าโลใช่ไหม400ปลายๆเกือบ500ประมาณ400ปลายๆมันก็คิดว่าถ้าวิ่งในไทยก็ประมาณ 5-6 ชั่วโมงก็ถึงแต่พอวิ่งที่นี่จริงๆผ่านไป3ชั่วโมงวิ่งไป200ถือว่าเร็วนะแต่ว่าด้วยความที่ถนนมันกว้างมันยาวไงมันตรงไงเหมือนประจวบ3ครั้งอะรถอืดไปเลยประมาณนั้นแหละครั้งที่แล้ววิ่ง104 105อยู่เลนขวายังรู้สึกว่าช้าเลยแล้วข้างหลังมันดันเงินไวมากสนุกเดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อไป KL เราจะไปเช็คอินที่ตึก8ก่อนก่อนที่จะไปพักกันซึ่งยังไม่ได้นอนเลยนะทุกคนเฮ้ถ้าใครจะติดตามการเดินทางของบอลตั้งแต่พัทยานะตอนนี้รวมประมาณเกือบ24ชั่วโมงแล้วนะละ26ประมาณ26ชั่วโมงเดี๋ยวเข้าไปดูในช่อง Easy Go ฮะมั่วไปหมดแล้วตอนนี้ไม่รู้กี่ตอนแล้วเนี่ยพักทานข้าวเป็นที่เรียบร้อยครับตอนนี้เรากำลังจะเดินทางต่อนะเพิ่งเป็นครั้งแรกเลยที่เราได้ขี่มอเตอร์ไซค์ตอนกลางคืนในมาเลเซียนะเมื่อกี้เราเติม95ไปนะรอบนี้เติม97ถ้าใครไปมาเลย์ครับคนต่างชาติอย่างเราเนี่ยจะต้องเติมน้ำมัน97นะฮะเป็นน้ำมันเกรดพรีเมียมขึ้นมาสำหรับ95เนี่ยจะเป็นสำหรับคนมาเลย์โดยเฉพาะเพราะว่ารัฐบาลช่วยอุดหนุนครับถ้าบางปั๊มมีคนตรวจแล้วเราเติม95เนี่ยอาจจะโดนปรับได้นะรอบนี้เติมไป40ริงกิตครับ97นะเดี๋ยวลองดูราคาลิตรละ 4.7 ลิงกิต 4.75 ลิงกิตก็ประมาณ30กว่าบาทสำหรับตอนนี้ครับเราก็จะสลับกันนำสลับกันตามครับเพราะว่าคนที่นำเนี่ยเราจะต้องมองหลังตลอดด้วยแล้วก็มองทางคอยนำทางให้นะขี่มาสักพักครับรถเริ่มหนืดๆเราก็เลยใช้ทางฝั่งซ้ายครับทางฝั่งซ้ายเนี่ยเป็นไหลทางตามบ้านเรานะแต่จริงๆแล้วถ้าเผื่อในมาเลย์จะเป็นเลนฉุกเฉินหรือว่าอนุโลมให้เป็นมอไซค์วิ่งจะไม่มีรถคันไหนเข้ามาแทรกแบบพี่ไทยเลย okay. นะครับพอหลุดมาได้ครับก็มีรถ2คันนี้ครับคอยโบกทางไม่ให้รถมอไซค์หรือรถยนต์แซงเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นทำไมเขาต้องทำอย่างนี้นะเราก็
ามไปสักพักใหญ่ๆเหมือนกันประมาณสัก15นาทีได้เลยสุดท้ายครับก็ถึงบางอ้อว่าทำไมเขาต้องกั้นไม่ให้รถไปตอนนี้เขากำลังจะซ่อมถนนครับตั้งกลวยเขาก็รอให้ตั้งกลวยเสร็จก่อนแล้วถึงจะปล่อยรถก็เป็นการใส่ใจของเขานะไม่ให้เกิดอุบัติเหตุเหลืออีก146กิโลครับจะถึงลากมา100กิโลเมื่อกี้เฮ้ยคุณนี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่ผมได้ขี่รถแบบช้าๆแบบประมาณสัก90ถึง100เนี่ยถือว่ารถผมก็ประหยัดพอสมควรเลยนะอยู่24กิโลลิตรถึง28กิโลลิตรเอเวอเรจดีมากผมไม่เคยทำอย่างนี้เลยสิ่งที่อยากบอกคือ 500X เนี่ยถ้าเราไม่ได้วิ่งเร็วก็ถือว่าประหยัดพอสมควรเลยนะถึงเวลาต้องให้บอลนำบ้างครับเราอยากบอกว่าทางด่วนในมาเลย์นะฮะถ้าเผื่อตอนกลางคืนรถบรรทุกจะค่อนข้างเยอะเลยเพราะว่าข้ามด่านจากไทยมาเนี่ยตอนเย็นๆรถต่อแถวยาวมากถนนบางช่วงก่อนที่จะเข้าตัวเมืองเนี่ยครับก็จะมี3เลน4เลนถือว่าโอเคเลยนะกว้างมากตอนนี้เที่ยงคืน47ครับในที่สุดเราก็มาถึงใกล้ๆบริเวณตัวเมืองแล้วตอนนี้เราก็จะเห็นตึกอาคารคอนโดเยอะแยะมากมายเลยเราถึงตัวกัวลาลัมเปอร์ตีหนึ่งห้านาทีนะครับถ้าเวลามาเลย์เนี่ยครับก็บวกไปอีก1ชั่วโมงครับตอนนี้ตีหนึ่งห้านาทีถ้าเวลามาเลย์ก็ตีสองห้านาทีนะครับที่แรกที่เราจะมาก็คือ KLCC หรือ Twin Tower นั่นเองเรามาตรงนี้ไม่ใช่อะไรครับเรามาเช็คอินเฉยๆฮะแล้วก็ไฟตอนนี้ของตึกปิดหมดแล้วแต่ก็ยังมีคนมาตรงนี้เยอะพอสมควรเลยขนาดตอนนี้ดึกแล้วนะตีหนึ่งตีสองมาเลยก็ยังมีคนออกมาเดินเล่นมานั่งชมวิวมาถ่ายรูปมานั่งชิลกันค่อนข้างเยอะเลยตรงนี้มีสกูตเตอร์ไฟฟ้าให้เช่านะครับก็ถ้าใครมาตอนดึกๆเนี่ยก็จะเจอสกูตเตอร์ไฟฟ้าให้เช่าเต็มเลยแล้วก็คนก็จะมาขี่เล่นมาถ่ายรูปแล้วก็มาขับรถเล่นอะไรเงี้ยครับเยอะเลยเดี๋ยวก่อนที่เราจะเข้าโรงแรมและตัดจบวันนี้ก็จะแวะที่ร้าน KK ครับเป็นร้านสะดวกซื้อของที่นี่นี่แหละมาถึงแล้วหิวก็ต้องหาอะไรในนี้แหละกินตอนนี้เราอยู่ในร้าน KK ครับอารมณ์เหมือนซุปเปอร์มาร์เก็ตเล็กๆทั่วไปหาอะไรกินดีอร่อยอย่างแรกเลยน้ำเปล่า 3.5 ริงกิตครับปลากระป๋อง 3.9 ริงกิตตบท้ายด้วยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่เราคุ้นเคยนี่ต้มยำไทย อีก 3.5 ริงกิตมือนี้ 9.7ไปกับโรงแรมเดี๋ยวเรามาสรุปค่าใช้จ่ายวันนี้ให้ดูนะก็ตามนี้เลยสวัสดีตอนเช้าครับทุกท่านตอนนี้เรากลับมารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เมื่อวานเราหวดกันตอนกลางคืนฮะนี่ก็วันนี้แผนคือเราจะไปมาละกาแล้วก็เดี๋ยวไปจบที่ JB ครับโจโฮบาลูหรือยาโฮบาลูนั่นเองเตรียมของเป็นเสร็จเรียบร้อยแล้วกลับมารวมตัวกันอีกรอบหลังจากที่เมื่อวานเราพักจากกันตรงหาดใหญ่ตอนนี้เรากลับมารวมตัวกันอีกทีนึงวันนี้เกมนำนะตอนนี้เรากำลังจะเดินทางออกจากกัวลาลัมเปอร์ครับจุดหมายแรกเราจะไปมาละกาเพื่อไปถ่ายรูปไปถ่ายวิดีโอกันเฉยๆนะแล้วเราจะไปโจโฮบาลูหรือยะโฮบาลูยะโฮบาลูเนี่ยครับก็เป็นตอนใต้ของมาเลเซียนะฮะแล้วก็เป็นตอนเหนือของสิงคโปร์คือชายแดนเลยแค่ข้ามสะพานไปก็คือสิงคโปร์แล้วทางในกัวลาลัมเปอร์เนี่ยครับค่อนข้างซับซ้อนเราต้องฟัง GPS ดีๆนะคอยดูตลอดด้วยเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะเข้าผิดเลนแล้วเดี๋ยวจะอ้อมไกลเลยแหละสำหรับวันนี้ครับเราจะเป็นคันนำครับจะมีบอลตามท้ายแล้วก็มีน้องเกมกับน้องลูกตาลและน้องพีตามมาอีกครับเอาจริงๆทางด่วนในมาเลเนี่ยครับมันค่อนข้างน่าเบื่อนะเพราะว่ามันตรงอย่างเดียวเลยตรงยาวๆเลยแล้วมันไม่มีวิวแบบเหมือนไทยอ่ะที่เราจะสามารถแวะอะไรได้นอกจากจุดแวะพักอย่างเดียวเลยนะตอนนี้พักครึ่งทางฮะใกล้จะถึงอีก40กิโลถึงมาละกาละพักก่อนตรงที่พักเนี่ยก็จะมีห้องน้ำครับแล้วก็มีตู้กดน้ำตรงนี้เป็นที่พักแบบเล็กๆนะบางที่ก็จะใหญ่แต่อันนี้เป็นที่พักแบบเล็กๆหน่อยนึง ADV 350เอาวิ่งในมาเลเป็นไงบ้างความรู้สึกก็ขี่สนุกดีแต่ว่ารู้สึกมันยังไม่พอมันยังได้อีกนะมันยังได้อีกแต่มันไม่พอไงมันตรงตันลมเลยถ้าฟอร์ซ่ายังโอเคกว่าเออฟอร์ซ่าเป็นไงบ้างฟอร์ซ่าสบายนะสบายแต่ว่ายังมันเดือดนิดนึงอ๋ออยากให้มันอีกนิดนึงนะไม่พอไม่มีคนพอเลยถ้าเพื่อเอามาเลยสิ่งที่อยากบอกคือความน่าเบื่อของรถโซ่มันจะมีอยู่อย่างนึงฮะพอวิ่งไปประมาณสัก700-600โลเนี่ยโซ่มันจะเริ่มแห้งอันนี้เราเป็นโซ่ X-Link เนาะเราเปลี่ยนมาแล้วก็ต้องฉีดโซ่อีกแล้วอันนี้เรามากับรถสายพานหมดเลยนะทั้ง3คันมี ADV 350มีโดรนแล้วก็มี Forza ฮะคือเราต้องฉีดโซ่อยู่คันเดียวเลยเอ๊มาดูจุดพักรถนี้ก็มีแซนด์วิชขายมีนักเก็ตมีเบอร์เกอร์นะก็มีพวกอาหารทอดมีครบนะเดี๋ยวเราจะซื้อกาแฟกินดีกว่าจัดนักเก็ตมา2เหรียญฮะชิว6บาท2ริงกิต16บาทแล้วก็กาแฟเมื่อกี้ถามเขาบอก 3.5 อันนี้เขาบอกโอเคสุดอ่ะ
หลังจากที่พักเสร็จแล้วครับเดินทางกันต่ออันนี้เราจะเป็นคนตามที่ดีนะรอบนี้ให้น้องพีเป็นคนนำมีคนเคยถามครับว่ารถบ้านไปได้ไหมนี่ครับ PCX โดน 155cc ก็มาได้ฮะและนี่ ADV 350ก็มาได้ครับและ Forza 300ก็ไปได้ครับคือรถอะไรก็ไปได้จริงๆแล้วอ่ะจุดเริ่มต้นการเดินทางของพวกเราเนี่ยครับไม่เหมือนกันถ้าเผื่อใครสนใจจะไปดูโดนก็ติดตามที่ช่อง Isigo นะฮะหรือว่าใครจะดู ADV 350ก็ไปดูช่องทูไทไบเกอร์ได้เลยเรามากันแบบ3ช่อง3สไตล์แต่จุดหมายเดียวกันเดี๋ยวไปดูกันต่อใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงครับจากกัวลาลัมเปอร์ตอนนี้เราถึงมาละกาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรากำลังจะไปตรงตัวโบสถ์ที่เป็นสีแดงที่เป็นจุดที่คนชอบมาถ่ายรูปเช็คอินกันมาละกาเนี่ยครับเป็นอีกหนึ่งเมืองที่ผมชอบวิวบรรยากาศของตึกมากๆเลยนะอารมณ์เมืองมาละกาเนี่ยครับก็มีอะไรหลายอย่างที่ผสมผสานกันมากเลยเช่นชิโนโปรตุกีสสเปนหรือว่าจะเป็นแบบตึกโคลอเซียมอะไรพวกนี้มาละการอบที่2ครับตอนนี้เราอยู่ใกล้ๆกับแดงตรงนู้นนะฮะตรงนี้ก็เป็นป้ายของมาละกาที่ได้ยูเนสโกครับบรรยากาศรอบๆคิดถึงนะครั้งที่แล้วก็มาเดินเล่นอยู่แถวนี้สักพักใหญ่ๆเลยเดี๋ยวหาข้าวกินก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปกันต่อใครมาก็ต้องมาตรงนี้ฮะเราก็จะเห็นเรือจะต้องขึ้นตรงนู้นบรรยากาศคือเมืองเขาจัดได้สวยงามมากๆเลยแล้วน้ำสีเขียวๆสวยดีมาละกาเป็นเมืองที่หนาวมากหนาวไงหนาวจนแสบตาว่าทำอะไรตรงนี้วะเนี่ยและตรงนี้ก็คือที่แบบคนส่วนใหญ่นิยมมาตรงนี้เป็นเมืองเก่าโบสถ์เก่าตรงนี้ก็คือที่เขาอนุรักษ์ไว้นะมารอบสองละเจนลิงกิตอันนี้สิบเหรียญนะฮะไอ้มึงถ่ายมึงต้องช่วยหานะเว้ยกินข้าวฟุตนะเว้ยอ๋อโอเค thank youมันเป็นแตงโมครับมันเป็นแตงโมเราเอาเครื่องปั่นเป็นโมจูดเจาะเครื่องร้อนอ่ะเจาะแล้วก็ปั่นเลยต้องการความสดชื่นเพิ่มความสดชื่นด้วยนี่คือมันเป็นอะไรที่แบบเวลาดูเนี่ยคือแบบคนก็จะมากินนี่เว้ยดับร้อนนะดับร้อนหน่อยเขาต่างกันแค่ลูกเล็กกับลูกใหญ่13กับ10สามก็แพงกว่ากันอีก12บาทเป็นไงดีไหมเอาจริงป่ะก็จืดนะครับจืดนะแต่มันก็น่าจะช่วยดับร้อนได้อยู่กินอันนั้นก็หวานแบบนี้แหละพอมากินข้างในเจอทันทีไม่ค่อยหวานมากเว้ยแต่ได้อยู่ได้อยู่แปลว่าไม่ได้คือลุงรอมาทั้งวันรอเหยื่อเนี่ยมีเหยื่อเต็มเลยตอนนี้แล้วมันปอกยังไงอ่ะนี่คือซุปเปอร์แตงโม3ลิงกิตเท่ากับ104บาทใช่กินแล้วข้าวมื้อเนี้ยกินแตงโมเลยอ่ะอิ่มแล้วไปเดี๋ยวเราไปนั่งพักเราได้ดูคนอื่นกินเราก็สดชื่นแล้วพี่เป็นไงบ้างสุดยอดนะแตงโมลูกละร้อยไม่เคยกินไม่เคยกินแบบนี้ได้ด้วยไงวะเออน่าไปทำนะเดี๋ยวเราจะไปกันต่อแล้วบรรยากาศก่อนที่จะไปทางออกมาละกาในตัวเมืองเนี่ยรถค่อนข้างติดเลยครับวันนี้เราก็กำลังจะเดินทางไปต่อแล้วตอนนี้เราจะไป JB นะฮะรอบนี้เราก็จะให้น้องพีนำเหมือนเดิมครับเดี๋ยวเราตามท้ายอ๋อเราจะมีบอลปิดหลังอีกคันนึงนะรอบนี้เราจะเกาะกลุ่มกันครับค่อยๆไปใช้ความเร็วไม่เยอะก็ประมาณ100นิดๆเนาะอย่างที่ผมบอกครับเส้นทางมันตรงแล้วมันยาวจนน่าเบื่อเรารู้เลยว่าเดี๋ยวข้างหน้ามีอะไรเพราะว่ามันต้องมีจุดพักมีอะไรเงี้ยทางตรงมันยาวมากๆระหว่างทางครับไม่ใช่แค่พวกเราก็จะเจอพวกพี่ไบเกอร์ของชาวมาเลย์ไปเที่ยวด้วยเหมือนกันนะเหมือนฝนจะตกข้างหน้าครับเราเลยใส่ชุดกันฝนสรุปฝนไม่ตกจ้ะใส่ร้อนกันเฉยๆตอนนี้ถึงตัวยะโฮบาลูหรือโจโฮบาลูเรียบร้อยแล้วนะฮะรถค่อนข้างแน่นเลยเพราะว่าเรามาถึงขั้นตอนเย็นๆเนาะเป็นช่วงเวลาที่เขาเลิกงานพอดีตอนนี้เราปักหมุดกันไว้ที่ KFC นะเพราะว่าเราอยากกินข้าวเราหิวด้วยแล้วก็หาโรงแรมพักตอนนี้คือใส่ชุดกันฝนร้อนกันมากๆเลยนี่ก็เป็นครั้งที่3แล้วครับที่ผมมา JB แต่ผมไม่ค่อยได้สำรวจเมืองนะปกติก็มาแค่ทำงานแค่ผับที่เดียวแล้วก็ข้ามจากสิงคโปร์กลับมามาเลย์มาจ็อบแล้วก็ข้ามกลับแค่นั้นเองมีหลายคนบอกว่าให้รีวิว KFC ในมาเลย์หน่อยจัดไปครับถึง JB แล้วครับนี่อาหารมื้อแรกของเราเราจะมาลอง KFC มาเลย์กันโอเวอร์เดลดอลส์16.99เทสมันแบบแปลกๆสวัสดี17เหรียญ17ลิงกิตอ้าวง่วงแล้วเดี๋ยวลองอันนี้ก่อนอันนี้คืออะไรเหมือนชีสเลยกินได้แปลกๆดีมันบดเหมือนไทยเลยหิวแล้วตอนนี้อันนี้ไก่ไร้กระดูกอันนี้อะไรซอสอะซอสมะเขือไทย
คล้ายเหมือนคล้ายไทยแต่มันจะจืดกว่านิดนึงไทยอ่ะแต่ก็ไม่ใช่ซอสมะเขือเทศไทยมันเป็นนี่มันเป็นเหมือนเนี่ยมันเป็นเหมือนซอสเนี่ยซอสไก่ทอดอ่ะซอสแม่ประนอมอ๋อจริงไก่แม่ประมาณนั้นลองชิมดูแต่ไทยแท้นี่ใช่เลยเป็นเครปนิดนึงโคกเหมือนไทยไหมเกือบเหมือนนะเป็นครับคล้ายๆเรียกว่าคล้ายอยู่นะใกล้เคียงสไปค์คล้ายเกือบละแต่อันนี้ของไทยแท้เอาจริงเหรอวะฮะเอาจริงเหรอไม่คือตอนแรกอะที่แบบมาแบบไม่ดูอะทำเอาเผื่อนะเผื่อกินไม่ได้รสดีเข้าเนี่ยคุณอะไม่ได้เข้าเอามาเองเข้าก็ดีเลยอะหมูเข้าเป็นโรคไตไก่อันนี้เป็นไงบ้างหมูวะไก่นั้นเป็นไงบ้างผมว่ามันรสชาติสู้ไทยไม่ได้นะมันอาจจะจอกกว่าไทยนิดนึงไทยมันจะเข้มข้นกว่านะใช่มันจะมีความจี๊ดจ๊าดแต่ว่าซอสอ่ะที่เขาให้มาผมเอาทั้งหมด3ซอสเลยนะซอสเป็นไงบ้างซอสมะเขือเทศซอสมะเขือเทศของมาเลย์อ่ะมันจะแปลกๆนะเหมือนว่ามะเขือเทศบูดอ่ะความรู้สึกผมอ่ะมันมีกลิ่นเว้ยแต่ว่ามันข้นกว่าไหมมันสีมันเหมือนข้นกว่ามันก็ข้นนะอันนี้เป็นซอสไอ้นี่ซอสน้ำจิ้มไก่ประมาณนั้นจิ้มไก่ไก่คือไก่แบบเหมือนไทยไหมไก่แม่ประนอมอะไรพวกนี้มันก็จะมีกลิ่นแบบตู่ๆนิดนึงมันจะมีแบบทิ้งท้ายแบบมีกลิ่นนิดนึงอ่ะแต่ว่าก็สู้ไทยไม่ได้จริงเทมตีนี่จะถามว่าอร่อยไหมก็อร่อยหรือเราหิวหิวถามทางนี้ต่อเป็นไงบ้างไก่มาเลยโอเคกรอบครับกรอบตกลงถ้าบอกว่าได้อยู่เนี่ยคือไม่ได้ให้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เพราะว่าเราหิวแล้วเลือกไม่ได้ถามว่าอร่อยไหมไม่ใช่ไม่อร่อยแล้วหนูยังไงซอสแปลกนะอันนี้ก็พอได้นะอันนี้มันก็อร่อยดีนะ อร่อยแปลกๆดีซอสไก่ไทยอะไรพวกนี้ซอสอะไรพวกนี้แปลกๆอันนี้มันแปลกๆเหมือนคล้ายๆแม่ประนอมเหมือนจะป๊อปปี้แม่ประนอมแต่ว่ามันไม่ได้อยากให้ลองชิมต้มยำกุ้งของมาเลเขียนว่าต้มยำกุ้งไทยลองกินดูมาม่าเอาเครื่องมาม่ามาต้มโรงแรมที่เราได้ในวันนี้จิ้มมาจากโอคุด้าวินเทจมากวินเทจมากคนแบบเหมือนดูหนังจีนอะเฉพาะเซี่ยงไฮ้อะไรเงี้ยนะใช่แบบเก่าอะไปดูห้องมันต้องขึ้นไปดูว่าเป็นยังไงวันนี้จองได้ในราคา8เท่าไหร่นะ807807บาทสะดวกสบายดูจากลิฟต์แล้ว2คนแม่งเต็มแล้วเมื่อกี้ลืมถ่ายรีเซปชั่นให้ดูนะครับแบบโอลด์สคูลมากๆนะนี่ลึกลับอะไรลึกลับจัดปาบเขาให้เสียไฟเฮ้ยโอ้โหยัดแค่ถือว่าพอได้ห้องกว้างกว่าเมื่อวานห้องอะไรกว้างกว่าเมื่อวานโอเคเลยนอนก่อนโอ้เตียงใช้ได้ในราคาที่ไม่แพงเดี๋ยววันนี้น่าจะไม่มีอะไรละพรุ่งนี้ทำอะไรดีวะเดี๋ยวค่อยคิดอันนี้เป็นโรงแรมใกล้ๆหน้าด่านนะฮะเดี๋ยวเรามาดูห้องเมื่อกี้ห้องเรา2คนเนาะเดี๋ยวมาดูห้องนี้สำหรับ4คนว่าเป็นไงบ้างฮัลโหลขอดูห้องหน่อยฮะเอ้ยทำไมดูดีกว่าเอาไปไหนกันหมดอ่ะเราไปเอาของอันนี้ห้องสำหรับ3คนนะครับแต่จองไว้ตอนแรกมันขึ้นว่า4คนค่าปูดีกว่าจริงดีกว่าห้องน้ำเท่าๆกันสภาพห้องเหมือนจะดีกว่าด้วยหน่อยนึงวันนี้เราก็คิดว่าน่าจะลงไปหาอะไรกินอีกแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวค่อยขึ้นมาจัดของอะไรเล็กๆน้อยๆเพื่อจะเตรียมตัวไปพรุ่งนี้เช้าตอนนี้เราอยู่ใกล้ๆสิงคโปร์ละมาเดินเช็คพื้นที่กันหน่อยครับตอนนี้เราอยู่โจโฮบาลูฮะเดินลงมาข้างล่างมาหาของดูว่าจะมีอะไรกินบ้างก็บรรยากาศประมาณนี้ดูแล้วก็น่าจะมีอะไรให้เราได้กินเยอะพอสมควรเลยร้านอาหารเยอะเลยตรงนี้เป็นบริเวณใกล้ด่านที่จะข้ามไปสิงคโปร์แล้วตอนนี้เราอยู่มาเลย์อยู่ถ้าเราข้ามก็น่าจะต้องขึ้นตรงนี้ฮะถ้าจำไม่ผิดนะเราก็ข้ามสะพานไปฝั่งนู้นไปสิงคโปร์กันตรงนี้มีที่จอดมอเตอร์ไซค์นะคิดว่าน่าจะเอามาจอดตรงนี้เดี๋ยวยังไม่รู้ราคาครับเดี๋ยวไปสืบราคาไหมแต่พวกนี้คงไม่ได้เอามอเตอร์ไซค์ข้ามไปเพราะว่าเอกสารเนี่ยจะค่อนข้างยุ่งยากเลยทีเดียวเพราะเท่าที่ถามดูแล้วเนี่ยมันจะต้องเสียค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะแล้วก็เรื่องเวลาเรื่องกฎหมายสิงคโปร์เนี่ยมันค่อนข้างเข้มเข้าไปเราก็น่าจะทำอะไรไม่ค่อยได้เยอะคิดว่าเราข้ามรถบัสไปดีกว่าง่ายกว่า How much for full day motorcycle sorry $3 okay thank you ถามมาเรียบร้อยแล้ว3ริงกิตคือ1ใช่ใช่แต่ก็จะมีพวกหมวกกันน็อกอะไรน่าจะเขากดตู้ตรงนี้ลองดูอีกที
แผนของเช้านี้เราจะข้ามไปสิงคโปร์เดี๋ยวเราน่าจะได้ไปนอนนู่นขนกระเป๋ามาคนเดียวเหนื่อยสิ่งแรกที่เราจะต้องเตรียมตอนข้ามจากด่านมาเลย์ไปสิงคโปร์นะแลกเงินก่อนตอนนี้หาที่แลกเงินก่อนจะแลกตรงไหนนี่คือรถไฟที่เราจะข้ามไปนะฮะข้ามไปสิงคโปร์เราจะไปนอนสิงคโปร์แต่ลืมจองตอนนี้เต็มหมดแล้วมีแต่ราคาเกิน 2,000 ทั้งนั้นเลยก็เลยจัดหลักร้อยไม่น่าจะได้นอนละค่ารถไฟข้ามไปสิงคโปร์ครับ5ริงกิตหรือประมาณ40บาทนะพอลงรถไฟนี่ไปแล้วพอถึงสิงคโปร์เนี่ยครับมันจะมีป้ายเขียนว่าห้ามถ่ายรูปถ่ายวิดีโอเพราะว่าจะเป็นอิมิเกชันของสิงคโปร์แล้วตรงนี้ระวังด้วยนะฮะพอตอนแรกบอลถ่ายเกือบโดนชาร์จแต่พอดีบอลรีบลบทันครับก็เลยรอดตัวไปถ้าเผื่อใครไประวังนะบอกเลยว่ากฎหมายของสิงคโปร์เนี่ยเข้มมากนะนี่เอากระเป๋ามาเป็นภาระคนอื่นด้วย หนักเอามาไม่ว่าตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปเมอร์ไลออนนะเมื่อกี้เราข้ามมาฝั่งโน้นก็ติดปัญหาหลายอย่างเลยคือตอนนี้นะครับถ้าใครจะข้ามมาสิงคโปร์เนี่ยเราต้องไปทำใบเขาเรียกว่าใบขาวอะก็ต้องไปกรอกหน้าตม.นะมันจะมีให้สแกนตอนนี้ก็ค่อนข้างลำบากวุ่นวายนิดนึงแต่มันก็เมื่อก่อนเป็นไปตม.สีขาวๆเนาะตอนนี้ทำออนไลน์หมดละทั้งมาเลย์ทั้งสิงคโปร์แท็กซี่แล้วครับกำลังไปไลออนเหนื่อยวันนี้ได้พีมาช่วยแบกของ how far is it how far is it around 35 minutes 35 minutes โอ้ชิคกี้เดียวแต่ว่าชิคกี้เลยชิคกี้แสดงว่าตอนนี้ก็น่าจะเจ็บอยู่รอบนี้เมื่อกี้ประมาณ22เหรียญครับที่นั่งแท็กซี่มาจากนู่นมาถึงเมืองไลออนก็ประมาณ550บาทนี่ตอนนี้เราถึงแล้วครับข้างหน้ากับเมอรีน่าเบย์ฮะนี่เดี๋ยวเราจะเดินไปเมืองไลออนกันค่อนข้างร้อนเลยวันนี้สำหรับสิงคโปร์ตอนนี้ครับก็จะใกล้ๆกับวันชาติแล้วนะเดือนหน้าจะเป็นวันชาติตอนนี้เขาก็จะมีเรือมาซ้อมเพื่อเป็นแบบการแสดงอะไรอย่างเงี้ยถ้าใครได้ดูหลังจากคลิปนี้นี่อาจจะไปตรงกับวันชาติเลยนะจะมีการเฉลิมฉลองแบบตอนกลางคืนเนี่ยเยอะมากๆเลยจะปิดถนนเลยคือแบบดีมากถ้าใครมาตอนช่วงนั้นนะผมเคยไปโดนประมาณ2ครั้งละบอกแล้วครับทุกคนว่าแผนเราเปลี่ยนได้ตลอดเวลาตอนนี้เราถึงเมืองไลออนแล้ววันนี้เราก็จะอยู่ที่สิงคโปร์อีก1คืนนะครับก่อนที่เราจะกลับไปมาเลย์แล้วก็ไปเจอเพื่อนๆอีกแต่อีกกลุ่มนึงเนี่ยเขาน่าจะกลับไป KL ก็มีผมเนี่ยเหลืออยู่คนเดียวบรรยากาศเรามาถึงจุดหมายปลายทางนะครับก็บรรยากาศดีมากๆมอเตอร์ไซค์มาน่าจะเหนื่อยกว่านี้ขนาดอันนี้แม่งมอเตอร์ไซค์ยังไม่ได้เอามามันยังลำบากเลยนะก็ที่เรียกว่าพอสมควรเลยละวุ่นวายมากกว่าเราจะแลกตังค์กว่าจะหาแท็กซี่กว่าจะนู่นจะนี่เราไม่ได้เตรียมตัวมาแบบพร้อมด้วยแหละที่แบบจะข้ามมานะสิ่งที่พิเศษของที่นี่นะฮะคือเราจะเจอคนไทยเยอะมากเพราะมันเป็นแลนด์มาร์คนะที่คนไทยจะต้องมาถ่ายรูปมาถ่ายวิดีโออะไรอย่างเงี้ยก็มีทัวร์ของหลายชาติมามากๆเลยดีตื่นตันไม่รู้จะพูดอะไรมารอบที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้จำไม่ได้แต่ก็โอเคนะเพราะว่าตอนนี้มีซ้อมเรือรบมีซ้อมอะไรทั้งหมดนี้ด้วยการแสดงเพราะว่าเดือนหน้าจะเป็นวันชาติเนาะของที่นี่ปกติวันชาติเนี่ยเขาจะปรับปรุงเมืองไลออนบ่อยเหมือนกันนะที่เจอมาเลยข้ามมาเพื่อมาถ่ายวิดีโอถ่ายรูปเรามาจบทริปกันตรงนี้ยังไม่จบยังมีต่อยมาอยู่นี่คืนนึงใช่ไหมใช่ใช่มันมาอยู่นี่เนาะใช่มันถึงเวลาที่เราจะต้องลากันสักครู่แล้วเดี๋ยวเราจะไปเจอกันที่ KL ถ้าทันจะไม่เจอเกมแล้วเกมหน้ากับไทยแล้วบอลน่าจะไปเจอหมายที่ยาโฮแล้วก็ไป KL ด้วยกันแล้วก็ว่าไงตอนนี้แผนเปลี่ยนแล้วสำหรับของผมวันนี้เปลี่ยนแผนนะผมได้มาอยู่สิงคโปร์อีกคืนนึงเพิ่งจองได้เมื่อกี้ราคามันลดลงมาก็น่าจะแยกย้ายกับทุกคนของบอลเนี่ยจะกลับไปยะโฮ2คืนส่วนลูกตาลพีแล้วก็เกมจะกลับไป KL แล้วก็จะพรุ่งนี้ไปเกนติ้งใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็จะกลับกรุงเทพครับยาวเข้าด่านไทยเลยโอเคก็เดี๋ยวติดตามกันดูว่าแผนของใครเนี่ยจะเป็นยังไงอิซิโกกับทูไทยนะแล้วก็ช่องผมทุกคนบ๊ายบายเจอกันครับเจอกันทิ้งไว้ที่นี่แหละ
ถ้าใครมีแผนจะข้ามจากมาเลมาสิงคโปร์แบบพวกผมเนี่ยผมแนะนำเลยนะถ้าเผื่อจะใช้เน็ตถ้าเป็น AIS ใช้เป็นโปร399ดีกว่านะพอเวลาเราข้ามจากมาเลมาใช้สิงคโปร์เนี่ยเราแค่รีเซ็ตเครื่องรีเซ็ตเน็ตเราก็สามารถใช้เน็ตได้เหมือนเดิมแล้วแต่ถ้าใครซื้อโปรที่แบบได้เฉพาะในเอเชียหรือว่าประเทศเพื่อนบ้าน99บาทเนี่ยครับอย่างน้องเกมก็จะใช้เน็ตได้น้อยด้วยแล้วก็เวลาข้ามมาสิงคโปร์ใช้ไม่ได้การไปต่างประเทศถ้าเที่ยวคนเดียวเนี่ยครับผมแนะนำเลยว่าเน็ตสำคัญมากๆเพราะว่าบางทีเราเซิร์ชหาเส้นทางเซิร์ชหาอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าเราไม่รู้เรื่องเราไม่มีไกด์ต้องใช้เน็ตอย่างเดียวเลยถ้าใครมาสิงคโปร์ครับผมแนะนำให้ซื้ออันนี้ครับ Tourist Pass ตรงนี้จะเป็นการ์ดที่สามารถใช้ในรถบัส MRT หรือว่าเป็น LRT ก็ได้ตรงนี้สะดวกมากๆเลยจะเป็นการเหมาจ่ายครับ3วันสูงสุดแล้วมันจะคุ้มกว่าการนั่งแท็กซี่ครับเพราะว่าแท็กซี่ที่สิงคโปร์เนี่ยแพงมากๆเลยอย่างที่ผมให้ดูไปตอนต้นนะตอนนี้เรทเงินสิงคโปร์จะอยู่ที่ 25.6 บาทนะในเมื่อตอนนี้ทุกคนไปกันหมดแล้วก็เหลือเราแล้วฮะเดี๋ยวเราจะเดินทางไปโรงแรมกันก่อนที่จะไปทำอย่างอื่นนะต้องไปเช็คอินก่อนแต่ตอนนี้น่าจะยังเช็คอินไม่ได้กระเป๋ามันหนักมากคือต้องหาที่ไว้ก่อนสักที่หนึ่งแล้วเดี๋ยวค่อยไปเที่ยวกันต่อเดี๋ยวไปดูแผนการเดินทางวันนี้ของเรานี่คุณดูฟุตบาทในสิงคโปร์คือเรียบมากๆเมื่อก่อนในเวลาตอนผมมาผมจะมีสเก็ตมาอันหนึ่งผมก็จะถ่ายตามนี้ไปเลยคือมันเรียบแล้วมันแบบไม่มีหลุมไม่มีอะไรเลยมันสบายมากคนพิการใช้ได้เลยนี่ดูบริเวณรอบๆของสิงคโปร์ครับไม่มีเสาไฟฟ้าสักต้นเลยเมืองมันดูสะอาดมากสะอาดตาจริงๆในสิงคโปร์เวลาเราจะข้ามไฟแดงนะฮะเราก็ต้องกดอย่างนี้ครับปากเขาให้แล้วเดี๋ยวรออีกสักแป๊บนึงเนี่ยมันจะเป็นไฟเขียวให้เราเดินผ่านนี่ครับไฟเขียวให้เราเดินผ่านรถก็จะจอดนี่ประมาณนี้คือไฟเขียวก็จะมีสัญญาณบอกโอเคเดี๋ยวลองดูครับอันนี้ผมไม่ได้ใช้การ์ดมาหลายปีมากๆแล้วไม่ได้แล้วให้ใช้การ์ดใหม่ก็สรุปครับเราได้ซื้อการ์ดใหม่นี่16เหรียญแล้วก็มีค่ามาจำการ์ดอีก10เหรียญถ้าเผื่อเราเอาการ์ดมาคืนเราก็จะได้เงินคืน10เหรียญครับอันนี้มันมีสมัครแบบ1วัน2วัน3วันนะผมเลือกเป็น2วันไปก็ไม่ยากครับใช้แตะครับเข้าได้เลยแล้วทีนี้เราก็ไปหารถไฟที่เราจะไปนี่ครับที่เราจะไปคือรถไฟฟ้าไอ้รถไฟใต้ดินสายสีเขียวนะครับจะเขียนว่าเนี่ยครับตามนี้เลย Raffles Place เนี่ยแล้วเราก็ลงมารอครับสายสีเขียวนะก็ดูตามนี่ครับตามสีเลยตามสัญลักษณ์อะไรพวกนี้แล้วก็เราจะไปลงที่บูกิสครับทางออก4เดี๋ยวคอยดูสถานีเอาไว้ให้ดีๆฮะมาแล้วครับมาแล้วเดี๋ยวลองขึ้นไปดูข้างในกันบรรยากาศข้างในก็เหมือน BTS บ้านเราเลยครับเหมือน MRT บ้านเรามาดูความเป็นระเบียบของรถไฟใต้ดินสิงคโปร์ครับฝั่งซ้ายเนี่ยสำหรับคนที่จะยืนรอนะฝั่งขวาคนรีบก็จะเดินขึ้นอย่างนี้เลยการ์ดนี้ก็จะไม่ขึ้นจำนวนเงินนะครับเวลาเราใช้เนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นวันบอกมากกว่าว่าใช้ถึงวันที่เท่าไหร่และการ์ดตัวนี้ครับเราสามารถเติมเงินไปใช้กับแท็กซี่ก็ได้หรือว่าจะแตะซื้อของในเซเว่นก็ได้แต่ต้องเติมเงินก่อนนะอ๋อผมเข้าใจแล้วเนี่ยฮะทัวริสต์พาสมันจะเป็นแบบเหมาจ่ายฮะคือ16เหรียญน่ะก็ใช้ไป2วันใช้เท่าไหร่ก็ได้อย่างนี้ก็ดีเหมือนกันเดินทางสะดวกเลยทีนี้นี่ครับโรงแรมที่เราได้จะอยู่ลึกลับนิดนึงอยู่ในซอยแล้วก็มันบอกว่าให้ขึ้นไปชั้น2นะนี่รีเซพชั่นตอนนี้เราถึงโรงแรมนะฮะที่อยู่ชั้น2อันนี้บรรยากาศภายในโรงแรมครับเข้ามาถึงก็จะเป็นประมาณนี้เราเข้ามาไวกว่าเวลาเช็คอินนิดนึงนะฮะคือเรามาผิดสาขามันก็จะเดือดๆหน่อยอันนี้คือสาขาบูกิสครับที่เราจองไว้คือสาขาคักคีครับหรือว่าตรงฮ่องกงสตรีทโอเคไม่เป็นไรไม่ไกลมากเดินทางไกลไม่เป็นไรครับแต่ที่แย่คือกระเป๋ามันไม่ใช่กระเป๋าสำหรับสะพายเนาะนั่งรถไฟเสร็จแล้วครับเดินมานิดหน่อยเดี๋ยวมาดูรถบัสในสิงคโปร์นี่ฮะสะอาดตามากๆเป็นรถแอร์ทั้งหมดเลยนะจะไม่มีแบบว่าเราอันนี้เขาใช้มือถือสแกนของเราก็ใช้บัตรสแกนครับนี่เข้าได้เลยความรู้สึกของคนในสิงคโปร์ที่ผมมากี่ครั้งผมก็จะรู้สึกว่าเมืองเป็นเมืองแบบเงาๆนะแต่เป็นเมืองที่เศรษฐกิจดีแล้วก็เป็นเมืองที่สะอาดตาการขนส่งในสิงคโปร์เนี่ยครับค่อนข้างที่จะตรงเวลาเราสามารถเช็คจากในแอป Google ก็ได้นะเดี๋ยวผมไปสอนวิธีใช้ตอนหลังแล้วกันเนาะนี่โรงแรมที่เราได้เมื่อกี้เราไปผิดที่อันนี้เป็นตรงฟอนต์โรงแรมนะครับเดี๋ยวเราน่าจะยังไม่ได้เช็คอินเช็คอิน 2 p.m. right โอเค thank you เช็คอินบ่าย 2 ฮะเดี๋ยวไปหาที่กินข้าวก่อนนี่ครับหน้าโรงแรมเราก็จะลึกลับนิดนึงอันนี้เป็นแบบอารมณ์โฮสเทลนะครับอันนี้ราคากาแฟที่นี่ 2.9 2.3 คนใหญ่ก็ 2.9 ราคาชื่อได้เลยอันนี้ 3.1 ก็ประมาณเกือบ75บาทนะทุกอันเลยถ้าเผื่อไอ้2ก็ประมาณ50กว่าบาทโอ้ยกาแฟกระป๋อง
แพงจัดเดี๋ยวขอกินกาแฟก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวสิงคโปร์ในมุมของผมนะเอาแบบประหยัดที่สุดเท่าที่จะประหยัดได้แล้วกันวันนี้โรงแรมที่จองเนี่ยเป็นโฮสเทลเนาะจริงๆอ่ะมันราคาประมาณ600กว่าบาทเมื่อวานที่ผมดูนะประมาณ700ถ้ารวมแวตก็ไม่เกิน800แต่ทีเนี้ยผมลีลามาจองวันนี้ก็โดนทั้งหมดไปประมาณ 1,167 บาทอันนี้ตัดบัตรไปนะตรงนี้เป็นอีกหนึ่งจุดครับที่คนไทยมักจะมาถ่ายรูปกันเยอะมากๆเลยแถวนี้ก็บรรยากาศดีครับเป็นติดริมแม่น้ำถ้าตอนเย็นๆเนี่ยมานั่งชิลทานอาหารก็วิวดีเหมือนกันสำหรับย่านนี้ครับถ้าใครจะมานั่งทานอาหารเนี่ยบอกได้เลยว่าต้องมีตังค์พอสมควรครับเพราะว่าราคาอาหารที่นี่ถ้าเป็นจานนะจะเจ็บเลยแหละถ้าเป็นจานแบบอาหารน่ะที่เป็นกับข้าวแล้วก็สั่งข้าวอะไรมาเงี้ยคือตรงนี้จะเป็นอาหารทะเลซะส่วนใหญ่นะมีเยอะเลยแต่หรือถ้าใครมีทุนทรัพย์นะครับมากับแฟนก็มานั่งชิลได้บรรยากาศแบบโรแมนติกไปในตัวนะดีมากมาเดี๋ยวเรามาแนะนำการเดินทางในสิงคโปร์ครับหรือว่าจะใช้ในที่อื่นก็ได้เนี่ยครับสมมติเราจะไปทางที่ไหนก็พิมพ์ไปแล้วก็เลือกครับอันแรกนี่จะเป็นรถยนต์เป็นมอไซค์เราเลือกอันที่3ครับเป็นรถประจำทางหรือว่าอะไรพวกนี้เราก็จะเลือกต่อด้วยว่ามันจะมีเส้นไหนที่ไปได้บ้างมีรถอะไรบ้างอันนี้ผมเลือกอันนี้นะครับเป็นรถไฟฟ้าก็จะมีบอกว่าสถานีปลายทางต้นทางอะไรที่ไหนแค่นี้เองครับง่ายๆแล้วก็ไปตามที่มันบอกเลยพอเราขึ้นจาก MRT ครับเนี่ยเราก็ดูป้ายนี่เลยเซ็นทรัลท่าเอ็กซ์เพรสคือขึ้นไปชั้น3นะฮะแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงตอนแรกเราคิดว่าจะได้ซื้อตั๋วเพิ่มไม่ต้องฮะอันนี้จบเลยบัตรเดียวแตะเหมือนกันเข้าได้เลยโอ้คนแน่นมากคนแน่นมากตอนนี้เราจะนั่งรถไฟข้ามไปที่เกาะเซนโตซ่านะครับเป็นเกาะเล็กๆที่มีสวนสนุกแล้วก็มีโรงแรมมีชายหาดระหว่างข้ามเกาะเนี่ยครับเราก็จะเห็นท่าเรือของสิงคโปร์ครับตรงนี้เป็นท่าเรือขนส่งเนาะที่คอนเทนเนอร์จะมาลงตรงนี้เป็นการกระจายสินค้าถ้าใครข้ามมาก่อนเนี่ยครับสามารถนั่งแท็กซี่มาก็ได้นะหรือว่าจะเอารถยนต์มาก็ได้แต่เราเลือกที่จะนั่งรถไฟเพราะว่ามันง่ายแล้วเราซื้อราคาถูกมาด้วยเกาะเซนโตซ่าเนี่ยครับจะมี3สถานีเนาะแต่เราจะไปลงที่ฟอนบีชคือสถานีสุดท้ายเลยนี่คือบรรยากาศหน้าสถานีที่เราลงมาแล้วสามารถเช่าจักรยานปั่นได้นะครับแต่มันไม่ไกลผมก็เลยไม่เช่าส่วนใหญ่ครับแถวนี้จะไม่ค่อยมีคนไทยจะมีฝรั่งชาวต่างชาติแล้วก็จะมีคนสิงคโปร์ครับเพราะคนไทยเนี่ยครับส่วนใหญ่จะมาช้อปปิ้งที่ออร์ชาร์ดเนาะแล้วก็จะมีช้อปปิ้งที่อื่นอีกตอนนี้เราอยู่ชายหาดที่อยู่ตรงเกาะหลังเกาะเซนโตซ่านะถ้าเผื่อเรานั่งเมื่อกี้เซนโตซ่าเอ็กซ์เพรสมาก็จะอยู่สถานีสุดท้ายเลยถ้าสถานีแรกเนี่ยจะเป็นยูนิเวอร์แซลนะบรรยากาศก็จะเป็นชายหาดเล็กๆแต่จัดสถานที่ได้สวยงามดีเลยล่ะแล้วคนเยอะด้วยชาวต่างชาติเยอะไม่ค่อยมีคนไทยนะแถวนี้สำหรับชายหาดของที่นี่ครับก็ไม่ได้ถือว่าเป็นชายหาดที่กว้างอะไรมากแต่ก็มีคนมาเยอะเขาจัดสถานที่ได้สวยมากจริงๆนะพอมองไปข้างหน้าหาดครับก็จะเห็นเป็นตู้คอนเทนเนอร์เป็นเรือขนสินค้ามากมายเลยมีร้านอาหารมีบาร์มีร้านนั่งชิลครับกิจกรรมก็มีตั้งแต่พายคายักเล่นเจ็ตสกีหรือว่าปั่นจักรยานสำหรับตรงนี้ครับที่เรามาเนี่ยก็จะเจอคนเยอะเลยที่ทำกิจกรรมบางคนก็มาว่ายน้ำมาเล่นน้ำมาอาบแดดพวกฝรั่งเนี่ยชอบมาอาบแดดเยอะมากตรงนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมุมที่พักผ่อนของคนสิงคโปร์เลยก็ว่าได้มาเป็นครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยเขาจะพาเด็กมาเล่นทรายเล่นน้ำนี่นะทุกคนตรงนี้คือฝรั่งเขาจะใส่บิกินี่อาบแดดกันนะเนาะเราก็จะดูฝรั่งใส่บิกินี่อาบแดดเนี่ยดูดิทุกคนไม่ว่ามุมไหนเนี่ยเขาก็จะใส่บิกินี่อาบแดดกันทั้งนั้นเลยถึงแม้ว่าชายหาดเนี่ยครับจะไม่ได้กว้างแต่ก็เป็นบรรยากาศที่ดีนะเขาจัดสถานที่สวยอย่างที่ผมบอกไปคือถ้าใครเบื่อตัวเมืองครับลองออกมาสักนิดนึงนะแล้วก็มาเล่นน้ำแถวๆนี้ถือว่าโอเคมากเนี่ยดูดิพอมาเป็นคู่แล้วก็มานั่งกันอย่างเงี้ยอิจฉามุมนี้ก็มีฝรั่งอาบแดดนี่อุ้ยดีมุมนั้นก็มีฝรั่งอาบแดดโอ้ยคูลมาพักความหื่นกันสักนิดเราย้อนกลับมาตรงที่แรกครับเราจะมาหน้า Universal Studio ครับหรือสวนสนุกระดับโลกของสิงคโปร์นอกจากสวนสนุกแล้วครับยังมีที่พักมีโรงแรมแต่ราคาแรงมากนะราคาเป็นหมื่นเลยแล้วก็มีคาสิโนด้วยตรงนี้ตรงนี้เราอยู่ที่หน้า Universal นะครับถ้าเผื่อใครจะมาเล่นเครื่องเล่นผมแนะนำว่ามาเช้าๆแล้วก็ซื้อบัตรที่เป็นบัตรเสริมบัตรที่สามารถผ่านได้ตลอดนะก็จะทำให้เราเล่นได้เกือบทุกเครื่องเล่นเลยคนไทยชอบมาตรงนี้มาถ่ายรูปกันเยอะมากสำหรับวันนี้เราจะไม่ได้เล่นนะฮะเพราะว่าเคยเล่นมาบ่อยละเราแค่มาเช็คอินให้ดูเฉยๆว่าบรรยากาศในวันนี้เป็นไงบ้างก็เมื่อกี้ที่ฟังดูคนไทยค่อนข้างเยอะเลยแถบนู้นแค่ไม่ได้เข้าก็สวยแล้วมาถ่ายรูปถ่ายวิดีโอก็พอแล้วนะแต่ถ้าเข้าไปเล่นข้างในเนี่ยผมแนะนำเลยว่ามีเครื่องเล่นหลายอย่างที่ใครไม่มีมันจะได้อีกฟิลนึงอ่ะมันฟิลไม่เหมือนกันสนุกมากที่นี่อยากให้มาลองสักครั้งนะคือเราเข้าไปเล่นประมาณ3ครั้งได้แล้วเราก็เลยพักไว้ก่อนดีกว่าแล้วก็วันนี้เราตั้ง
กฎไว้ว่าเราจะเที่ยวสิงคโปร์แบบงบประหยัดที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะเพื่อเป็นไกด์ไลน์ให้กับคนที่จะมาเที่ยวแบบประหยัดแบบเราตรงนี้ก็เป็นบรรยากาศทางเข้าครับพอซื้อบัตรเข้าไปเนี่ยก็จะเจออย่างนี้เลยก็จะเป็นร้านค้าขายของฝากมากมายเลยค่าบัตรเข้าถ้าพี่ผมเคยเข้าเมื่อหลายปีที่แล้วเนี่ยมันประมาณ1,000 กว่านะเกือบ2,000ถ้าตีเป็นเงินไทยนะนอกจากนี้ครับยังมีอะควาเรียมแล้วก็จะมีที่ให้เราเดินขึ้นป่าเป็นทางเทรลสำรวจอะไรพวกนี้มากมายเลยอันนี้เราหิวครับเราก็เลยจะแวะร้านข้างทางที่เราเจอร้านอะไรก็ไม่รู้เราก็เข้าไปเลยมื้อนี้ฮะเกือบ250 บาท9 เหรียญกับอีก40มีน้ำเปล่าเนี่ยแล้วก็โค้กอันนี้ 6.4 6.5 โอ้โหเจ็บอยู่อันนี้น่าจะเป็นหมูผัดเปรี้ยวหวานนะไม่รู้สั่งมามั่วอื้อจ้ะหมูผัดเปรี้ยวหวานอร่อยอยู่เข้มข้นเข้มข้นอร่อยดีอันนี้คือเป็นราคาอาหารตามข้างทางเลยนะร้านข้างทางมันก็จะอยู่ที่ประมาณ5 เหรียญครับจริงๆแล้วถ้าเผื่อร้านที่ถูกกว่านี้ก็มีจะอยู่ตามคอนโดอะไรพวกนี้แต่อันนี้คือมันอยู่ในโซนในเมืองเนาะช่างมันไม่เป็นไรกินซะหมดเกลี้ยงเลยสำหรับห้องที่เราจะได้ในวันนี้ครับเป็นห้องประมาณอย่างนี้ครับนอนเหมือนเป็นแคปซูลก็มี2 ชั้นครับเป็นห้องรวมราคาที่เราได้มา1,167ครับแต่จริงๆแล้วถ้าเราจองมาก่อนหน้านี้เราจะได้ราคาแค่ประมาณไม่เกิน1,000นะประมาณ700 กว่ารวมแวตแล้วแล้วก็ข้างล่างเนี่ยครับใต้เตียงจะมีที่เก็บของสำคัญแล้วก็มีกุญแจให้เราห้องน้ำเป็นห้องน้ำรวมนะฮะนี่ถือว่าเป็นโฮสเทลแล้วก็เป็นโรงแรมราคาถูกในต่างประเทศที่เวลาผมไปเนี่ยผมจะเซฟเงินจากพวกนี้แหละได้เยอะแอร์ครับเขาจะเปิดตอนช่วง6 โมงเย็นถึงประมาณเที่ยงนะมีเวลาเปิดปิดของผมครับได้เป็นเตียงชั้น2ก็จะขึ้นอย่างนี้ครับค่อนข้างลำบากนิดนึงแต่ก็โอเคครับแล้วก็ที่นี่คือมีความเป็นส่วนตัวอยู่นิดนึงตรงที่มีม่านปิดนะบางที่เป็นเตียงสองชั้นโล่งๆเลยสำหรับข้างบนครับก็จะมีผ้าห่มมีหมอน1 ใบแล้วก็มีผ้าเช็ดตัวมีปลั๊กให้เสียบครับแล้วก็มีไฟเปิดปิดได้มีที่วางโน้ตบุ๊กหรือวางของอะไรพวกนี้เล็กๆน้อยๆตอนขึ้นชั้น2นะครับผมก็จะเอาของขึ้นมาก่อนนะแล้วทีนี้ก็วางเสร็จก็ขึ้นตามมาดูขนาดตัวของผมครับผมสูง162ทับฝรั่งเนี่ยก็จะติดข้างบนนิดนึงนะแต่ของผมเนี่ยก็โอเคถือว่าอยู่ได้ไม่ยากเราก็จะนอนพักเอาแรงก่อนที่ตอนเย็นเราจะไปลุยต่อนะเพราะว่าตอนนี้มันเหนื่อยมากๆแล้วอากาศมันร้อนด้วยในวันที่ผมไปเนี่ยครับก็มีคนไทยมาพักเยอะพอสมควรเลยนะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นฝรั่งมากกว่าครับเพราะว่าชาวต่างชาติที่เป็นพวกฝรั่งหรือว่าเป็นชาวยุโรปเนี่ยครับเขาจะเดินทางด้วยการเซฟเงินประมาณนี้เหมือนผมเลยที่เราจะไปต่อก็คือ Fort Canning Park นะครับตรงนี้จะเป็นสวนสาธารณะที่คนมาเดินเล่นแล้วก็ชมวิวครับตรงนี้จะมีป้อมปืนใหญ่มีป้อมเก่าๆเยอะแยะเลยเราสามารถมองเห็นวิวมุมสูงของสิงคโปร์ได้จากตรงนี้เลยนะถ้าเผื่อใครอยู่แถวๆบริเวณคาคีหรือว่าอยู่ในโซนประมาณเนี้ยมาตรงนี้ชมวิวเดินเล่นก็ชิลเหมือนกันด้วยความที่สิงคโปร์เนี่ยครับเป็นเกาะเล็กๆเนาะก็จะมีต้นไม้เยอะแยะมากมายเขาจะสร้างเมืองแล้วก็อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปในตัวด้วยผมว่าตรงเนี้ยไทยก็น่าจะเอาเป็นแบบอย่างได้นะเรื่องความสะอาดครับมาเลเราว่าสะอาดแล้วแต่พอมาสิงคโปร์เนี่ยจะสะอาดเข้าไปอีกแต่สิงคโปร์เนี่ยครับด้วยความที่มีค่าของชีพสูงอันดับต้นๆของโลกเลยนะก็จะทำให้เวลาเราอยู่อาศัยเนี่ยครับหรือว่ามาเที่ยวเนี่ยต้องใช้เงินค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวข้างบนภูเขาลูกนี้ครับก็จะมีหลายโซนเลยแล้วก็จะมีร้านอาหารครับเป็นร้านกาแฟร้านคาเฟ่นั่งชิลเป็นตรงเนี้ยถ้าใครมาก็นั่งชิลได้นะแต่ราคาเนี่ยน่าจะเจ็บอยู่เราไม่นั่งจริงๆครับมีคนไทยรีวิวไว้แล้วบอกว่าตรงนี้จะเป็นแลนด์มาร์คใหม่ของสิงคโปร์ก็มีคนมาทำรีวิวค่อนข้างเยอะเลยแหละแต่ผมก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นแลนด์มาร์คนะเพราะว่าแลนด์มาร์คจริงๆที่คนมาก็น่าจะเป็นเมอร์ไลออนมากกว่าตรงนี้ก็เป็นส่วนที่เขาพยายามแบบเหมือนพยายามหาคอนเทนต์มากกว่าเนาะแล้วมุมที่เขาถ่ายรูปเป็นอุโมงค์เหมือนเป็นป้อมปราการและเป็นอุโมงค์ต้นไม้เนี่ยผมหาไม่เจอก็ไม่เป็นไรครับมาเดินเล่นชิวๆออกกำลังกายไปนี่ครับตามคอนโดที่อยู่อาศัยของสิงคโปร์ก็จะมีร้านขายของชำประมาณนี้นะราคาก็จะย่อมเยาวกว่าในเซเว่นอย่างพวกน้ำเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยต้องบอกเลยว่าน้ำเปล่าที่สิงคโปร์เนี่ยแพงมากด้วยความที่เป็นเกาะเนาะเขาไม่มีแหล่งน้ำจืดเลยมันก็เลยต้องนำเข้าอย่างเดียวน้ำเปล่าขวดใหญ่ขวดนึงเนี่ยครับก็60-70แล้วนะถือว่าราคาแรงเลยแต่ในช่วงที่ผมมาทำงานที่สิงคโปร์เนี่ยครับผมก็จะกินน้ำก๊อกเพราะว่าน้ำก๊อกของสิงคโปร์เนี่ยถือว่าสะอาดกินได้เลยเอามาต้มนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ในย่านปกติที่คนไทยเขารีวิวกันผมจะไม่ได้ไปนะอันนี้ผมจะมานั่งรถเมล์เพราะว่าบัตรมันฟรีอ่ะจะนั่งชมเมืองเฉยๆก็ตอนนี้อยู่ชั้น2ของบนรถเมย์ครับพอผ่านไปสักพักนึงก็ชมวิวไปเรื่อยๆฮะตรงนี้คือย่านบูกิตสตรีทนะครับก็จะมีของขายเยอะพอสมควรเลยตอนผมมาซื้อของแบบใช้เล็กๆน้อยๆก็ซื้อแถวนี้เป็นย่านช้อปปิ้งมอลล์นะครับมาดูร้านอาหารย่านของที่เป็น
ตึกที่อยู่อาศัยนะเป็นคอนโดอะไรพวกนี้ครับก็จะเป็นประมาณนี้สิ่งที่ผมซื้อครับก็มีข้าวราดแกงแล้วก็ตรงนี้ก็มีอะไรขายเยอะเหมือนกันมีหมี่มีอะไรขายที่แบบคนจีนชอบกินเนาะแต่เราซื้อซาลาเปาครับมาไว้เป็นอีกมื้อนึงซื้อมา2ลูกราคาไม่แรงด้วย 0.9 ประมาณ20กว่าบาทนะกับเกือบ25ก็ถือว่า2ลูกเนี่ยอิ่มเลยอันนี้รีวิวอาหารถูกฮะเมื่อกี้สั่งไป3อย่าง5เหรียญก็ถือว่าถูกนะถ้า2อย่างเนี่ยน่าจะไม่เกิน5ด้วยแล้วก็ซาลาเปา2ลูก 1.9 อันนี้เป็นไส้หมูนะถือว่าถูกมากๆเลยเห็นไหมถ้าเผื่อเรารู้ในที่ที่มันซื้อแบบถูกอ่ะมันก็โอเคนะอย่างแบบตามคอนโดอะไรเงี้ยที่ไม่ใช่ร้านค้าใหญ่ๆเนาะไม่ใช่กลางเมืองเดี๋ยวจะมีคนถามว่าอร่อยไหมบอกเลยว่าอร่อยครับเพราะตอนผมมาทำงานอยู่ที่นี่ผมกินประจำเลยพวกเนี้ยอร่อยดีจริงๆตรงนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นนอกเมืองมากนะคือเลยบูกิสมานิดเดียวเองเป็นแถวๆถนนสุลต่านซุนตานเนี่ยแหละก็จะเป็นโซนคอนโดใต้คอนโดก็จะมีร้านอาหารขายเต็มเลยครับแล้วราคาก็ย่อมเยาด้วยจริงๆคือมาแถวนี้มาหาอาหารกินเพราะว่าเมื่อก่อนผมเคยทำงานอยู่ในตึกตรงเนี้ยตรงข้ามเนี่ยแหละแล้วทีนี้แบบรู้จักแถวๆนี้ดีแบบพวกร้านอาหารถูกๆอร่อยๆแถวนี้ก็ถูกนะตามเนี้ยอร่อยด้วยก็เลยแบบไหนๆก็มาแล้วลองมาเดินดูหน่อยว่าบรรยากาศมันเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนด้วยความที่ไม่ไหวแล้วเหนื่อยเราก็ขึ้นรถเมล์ดีกว่าวันนี้เดินมาประมาณเกือบๆ22โลแล้วนะถือว่าเยอะมากเลยสำหรับผมก็นั่งรถเมล์ชมบรรยากาศสิงคโปร์ตอนกลางคืนไปครับสำหรับสิงคโปร์เนี่ยครับก็ถือว่าเป็นเมืองที่มีสตรีทอาร์ตมีการจัดเมืองที่ดีคนไทยก็รีวิวไว้ค่อนข้างเยอะเลยสำหรับที่เขารีวิวคาเฟ่หรือว่าเป็นร้านที่นั่งชิลถ่ายรูปได้สิงคโปร์นะครับนอกจากที่เราจะมาเที่ยวยูนิเวอร์แซลมาออร์ชาร์ดหรือว่ามาซื้อของเนี่ยเราจะมาทำอะไรอีกที่ผมอยากแนะนำคือถ้าเผื่อได้มานะมีโอกาสได้มาก็คือมาดูผังเมืองครับมาดูเมืองว่ามันพัฒนาไปขนาดไหนแล้วมีระบบอะไรที่มันดีกว่าไทยเยอะไหมแล้วมันเป็นยังไงผมบอกได้เลยว่าคุณจะได้คำตอบตรงนั้นทั้งหมดเลยเหมาะกับคนที่ชอบถ่ายรูปถ่ายวิดีโอเยอะมากเลยครับเพราะว่ามีมุมถ่ายรูปสวยเต็มเลยถ้าใครมาเนี่ยเมมไม่พอแน่นอนเพราะว่ามันมีหลายที่หลายจุดหลายมุมตรงไหนก็สวยตรงไหนก็ดีมันจะเป็นประสบการณ์ใหม่ๆที่คุณไม่สามารถสัมผัสได้ในไทยเดี๋ยวคลิปหน้าครับเราจะพาไปดูตอนกลับจากสิงคโปร์ถึงไทยนะว่าเป็นยังไงบ้างมาเลย์มีจุดไหนที่น่าสนใจอีกนอกจากที่ครั้งแรกที่เรามาแล้วยังไงก็ฝากติดตามไว้ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บายสำหรับค่าใช้จ่ายในวันนี้ก็ตามนี้เลยเช้าวันใหม่แล้วฮะเดี๋ยววันนี้เราจะเดินทางกลับไปที่โจโฮบารูฮะไปเอามอไซค์แล้วเดี๋ยวเราจะไปเคลกันต่อก็ขอหากาแฟกินก่อนเดี๋ยวไปดูกันว่าการเดินทางวันนี้จะเป็นยังไงแล้วก็ตอนขากลับเนี่ยมีที่ไหนน่าสนใจบ้างในมาเลย์ก็ยังคงไม่ชินกับราคา 2.9 เหรียญก็ประมาณ70กว่าบาทโอ้โหเจ็บว่ะจริงๆแล้วเนี่ยเราใช้มอไซค์ก็ผิดประเภทกระเป๋าเดินทางเรายังเอามาผิดประเภทเลยอันนี้คือกระเป๋าเดินทางที่เป็นกระเป๋ามอไซค์นะถ้าเผื่อเราเอากระเป๋าพวกเดินทางจริงๆมันสบายกว่านี้เยอะเลยอันนี้เจ็บไหล่มากจริงๆมันก็เอาไว้สะพายอีกอย่างนึงนะแต่มันแสบอ่ะก็เลยต้องทำอย่างนี้สิ่งที่เราจะเจอในเมืองสิงคโปร์เนี่ยครับเราจะเจอคนออกกำลังกายตลอดเวลาเลยไม่ว่าจะร้อนแค่ไหนก็ตามที่นี่นอกจากต้นไม้ใหญ่และอยู่ในเมืองเนี่ยเราจะเจองานศิลปะอีกเยอะเลยเวลาเดินตามทางนะสังเกตไหมครับว่าในเมืองสิงคโปร์เนี่ยครับจะไม่มีสายไฟและสะอาดมากๆเลยผมชอบประโยคนี้นะเขาบอกว่าถ้าคุณใส่ใจจริงโชว์มันออกมาสินี่ฮะสภาพกระเป๋าเราคือใหญ่และหนักมากตอนมาเนี่ยน้องพีช่วยแบกตอนกลับเนี่ยเราแบกเองคนเดียวเลยตอนนี้เรากำลังจะนั่งรถไฟใต้ดินเดินทางไปใกล้ๆกับชายแดนสิงคโปร์มาเลย์นะฮะสถานีสุดท้ายที่เราจะลงครับตรงนี้ใช้เวลาประมาณชั่วโมงนึงนะสถานีชื่อว่าคลานชินี่จะเป็นการใช้การ์ดอันนี้ครั้งสุดท้ายของผมนะตอนนี้เราก็จะมารีเทิร์นการ์ดครับแล้วก็จะได้เงิน10เหรียญกลับมาถือว่ารอบนี้ผมได้ใช้การ์ดจนคุ้มแล้วล่ะจาก MRT ครับต่อแท็กซี่ก็ประมาณ2กิโลเราถามคุณลุงคนขับแท็กซี่ว่าถ้าไปวูดแลนด์เช็คพอยต์เนี่ยครับราคาเท่าไหร่คุณลุงบอกว่าที่สิงคโปร์ไม่ต้องถามว่าราคาเท่าไหร่เพราะว่าเขาจะดูมิเตอร์กันอย่างเดียวนะมันแสดงให้เห็นถึงกฎหมายที่เคร่งครัดและความเป็นวินัยของคนในสิงคโปร์นะตอนนี้เรากำลังจะซื้อบัตรนั่งรถไฟข้ามไปมาเลเซียนะค่ารถไฟกลับครับ5เหรียญถ้าเผื่อตอนมาจากมาเลย์ก็5ลิงกิตแต่ราคาเนี่ย5เหรียญกับ5ลิงกิตต่างกันเยอะมาก5ลิงกิตเนี่ยประมาณ40บาทแต่ถ้า5เหรียญเนี่ยประมาณ125บาทเลยนะข้ามจากสิงคโปร์มามาเลย์ครับมีแค่แม่น้ำสายเล็กๆกั้นอยู่แค่นั้นเองใช้เวลาไม่ถึง5นาทีเราก็ข้ามมาฝั่งมาเลย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้เราอยู่ฝั่งมาเลย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเป็นสถานีรถไฟใกล้ๆกับห้างคอมท่าครับถ้าใครจะเอารถยนต์มาหรือรถมอไซค์ข้ามไปสิงคโปร์ก็ต้องผ่านตรงนี้แหละครับในที่สุดเราก็แบกของหนักๆนี่มาถึงรถเราแล้วโอ้ยคิดถึงรถมากตอนนี้เราเตรียมตัวเตรียมของเสร็จแล้วฮะนี่รถเราก็แพ็คเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะเดินทางไปกัวลาลัมเปอร์ครับตอนนี้ประมาณบ่ายสองครึ่งนะเดี๋ยวไปดูกันว่าใช้เวลากี่ชั่วโมงจากนี่ประมาณ300กว่าโลโอเคลุยตอนนี้4โมง5นาทีครับเหลืออีกประมาณ100กว่าโลฮะอีก180ก็จะถึงกัวลาลัมเปอร์แล้วเดี๋ยวแวะกินข้าวก่อนมีข้าวไก่ทอดกับอะไรสักอย่างนะครับแล้วก็มีซอสๆมาหน่อยเดี๋ยวลองชิมดูมัน
คล้ายๆน้ำยาป่าผสมน้ำยากะทิบ้านเราเลยน้ำจิ้มอร่อยไก่ทอดดูดิไก่ทอดสดมากใช้ได้อร่อยดีคล้ายๆไก่ทอดเหมือนบ้านเราอะไก่ทอดตามถนนอะไรเงี้ยแต่มันจะมีกลิ่นเครื่องเทศนิดๆนะลองเอาจิ้มอันนี้ดูพอจิ้มแล้วก็อีกรสชาติหนึ่งเหมือนเอาไก่ทอดจิ้มในน้ำยาป่าน้ำยากะทิผสมกันอร่อยดีอันนี้กาแฟเป็นเนสกาแฟชงรสชาติเหมือนกาแฟโบราณบ้านเราอะหวานนำหวานปี๊ดเลย 4.5 ริงกิตนะเราก็จะใช้ถนน AS2 หรือว่าถนนเอเชียไฮเวย์หมายเลข2กลับไปทางกุลาลัมเปอร์นะครับสำหรับเหตุผลที่ผมไม่เอามอเตอร์ไซค์ข้ามไปสิงคโปร์กันก็คือ1เลยครับค่าประกันจะเสียประมาณ 3,000 บาท2ครับค่าทางด่วนจะเสียอีกประมาณ100กว่าบาท3กฎหมายแรงครับเช่นจำกัดความเร็วประมาณ90กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่เกินนี้ช่วงเวลาเร่งด่วนเนี่ยครับเราไม่สามารถขับขี่ในเมืองได้ตรงนี้ก็จะเป็นปัญหาหลักของเราเลยแล้วก็จะมีเรื่องเงินที่บอกว่ามันแพงจนเกินไปเราเลยข้ามไปง่ายกว่าถูกกว่าสิงคโปร์กล้องวงจรปิดเยอะมากและกฎหมายแรงมากเราคิดว่ามันไม่คุ้มที่จะเอาเข้าไปเพราะว่าเดี๋ยวจะโดนปรับหนักนะขากลับเนี่ยครับเราจะเจอรถติดอย่างนี้คือเขาจะทำทางเนาะแล้วเราก็จะวิ่งชิดขอบซ้ายครับขอบซ้ายเนี่ยก็คือทางที่เป็นทางฉุกเฉินแต่อารมณ์รวยให้มอไซค์วิ่งได้ครับก็จะไม่มีคันไหนเปิดเลนพิเศษแทรกเข้ามาเลยนะแม้แต่คันเดียวตรงนี้ก็จะเห็นว่ามอไซค์เจ้าถิ่นก็จะนำเราก็จะตามไปเรื่อยๆครับเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นพี่ไทยรถติดอย่างนี้แล้วเราก็ไม่ต้องพูดครับ ทุกคนน่าจะรู้ๆกันอยู่ตอนนี้เราก็ถึง KL เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับตึกข้างหน้าที่เราเห็นนะครับตอนนี้ยังสร้างไม่เสร็จถ้าสร้างเสร็จเนี่ยจะสูงเป็นอันดับ2ของโลกนะจะสูงกว่าเซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์ที่เป็นอันดับ2ของโลกอยู่ในตอนนี้แต่จะต่ำกว่าเบิร์ดคาลิฟาที่อยู่ดูไบและที่เห็นเป็นเสาๆไกลๆอยู่นั่นก็คือ KL Tower ครับถัดมาฝั่งขวาคือตึกแฝดที่สูงที่สุดในโลก KLCC ตอนนี้ถึงห้องแล้วครับที่กัวลาลัมเปอร์วันนี้เราจองได้576นี่เดี๋ยวดูห้องถือว่าโอเคเลยนะอยู่ในย่านบูกิสบินตังนี่ก็จะมีตู้เย็นมีตู้เซฟนี่คือเหมือนไทยเลยนะแล้วแบบปกติจะไม่ค่อยเจอนี่มีตู้เสื้อผ้าด้วยคีย์การ์ดแต่ห้องมันก็จะเก่าๆนิดนึงแหละเตียงเป็นเตียงแบบคนเดียวนะฮะมีห้องน้ำในตัวถือว่าโอเคมากเลยอันนี้ใน KL นะถ้าใครจะมาชื่อโรงแรมว่า My Hotel นะฮะนี่เป็นโรงแรมที่มีหน้าต่างด้วยพอออกไปนี่ก็จะเห็นถนนเลยแล้วก็เห็นโรงแรมฝั่งตรงข้ามครับประมาณนี้เนาะสำหรับคืนนี้ครับเราก็ไปหาพวกพี่ๆเพื่อนๆที่แบบเราเคยทำงานด้วยกันตอนอยู่กัวลาลัมเปอร์นะบรรยากาศก็เป็นประมาณนี้ครับจริงๆในร้านเขาไม่ให้ถ่ายวิดีโอแต่ผมแอบถ่ายนิดนึงทำให้คิดถึงบรรยากาศเก่าๆเลยฮะมากี่ครั้งก็ยังอบอุ่นเหมือนเดิมสำหรับวันนี้เราจะออกจากตัวเมืองกัวลาลัมเปอร์ครับไปอิปโปแต่ก่อนที่จะไปเนี่ยเราจะขึ้นไปบนดอยก่อนนะครับเพราะว่าตรงนี้มีคนแนะนำเราหลายคนมากใน TikTok ว่าควรจะไปนะพี่ผมก็ไม่รู้ว่าทำไมเขาแนะนำให้ไปแต่อยากลองไปเพราะว่าผมก็ไม่เคยไปเหมือนกันข้าวไก่ทอดกับซุปอะไรสักอย่างน่าจะเป็นเอ็นนะลองดมข้าวด้วยข้าวกลิ่นหอมหอมเครื่องเทศมากมันเหมือนไม่รู้จะบอกว่ามันเหมือนอะไรดีมันคล้ายๆกลิ่นเขาเรียกว่าอะไรนะคือเคยอ่ะหรืออะไรสักอย่างที่มันแบบกลิ่นพะโล้พะโล้นิดๆอ่ะก็เดี๋ยวลองอันนี้เปรี้ยวนึกว่าจะเป็นแบบต้มแบบบ้านเราทั้งหมดนี้โดนไป 18.3 ริงกิตนะฮะก็โอเคพอรับได้กินไปกินมันก็ได้อยู่นะเปรี้ยวๆหนึบๆอร่อยดิเฮ้ยตักไก่ทอดดีมากกรอบมากตอนนี้เราก็เข้าในเขตชนบทของมาเลเซียเรียบร้อยแล้วฮะตรงนี้ก็จะเห็นว่ามีเสาไฟอยู่แล้วก็ยังมีสายไฟอยู่อาจจะไม่ได้ต่างจากประเทศไทยเราครับแต่ดูแล้วอ่ะมันก็ยังให้บรรยากาศให้อารมณ์ที่เป็นต่างประเทศอยู่ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงครับในที่สุดเราก็ถึงแต่ตรงนี้ยังไม่ใช่จุดหมายปลายทางของเรานะเป็นเมืองครึ่งทางครับตรงนี้ก็จะเป็นเมืองที่อยู่บนภูเขาเลยตามหุบเขานะครับก็จะเห็นบ้านเห็นตึกเยอะแยะมากมายครับบรรยากาศที่ผมเจอวันนี้คือฝนตกตลอดทั้งทางเลยนะเฮ้ยคุณแต่อากาศเย็นมากเดินทางกันต่อครับทีนี้เริ่มจะเห็นว่าโรงแรมเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วไม่เหมือนโรงแรมในเมืองไม่รู้ว่าสไตล์เนี้ยเขาจะเรียกว่าสไตล์อะไรแต่มันทำให้ได้อารมณ์ต่างประเทศมากๆเลยตอนนี้เราก็ใกล้ๆกับแคมเมอรอนไฮแลนด์แล้วครับไฮแลนด์นี่ก็คือเมืองสูงนั่นเองตรงนี้จะเป็นไร่ชาแล้วก็ไร่สตรอเบอรี่ครับปลายๆภูเขาเนี่ยเราจะเห็นหมอกเห็นเมฆเยอะแยะเลยบรรยากาศก็จะเป็นอารมณ์แบบทำฟาร์มในต่างประเทศนะมันให้ฟิลที่ดีมากๆเลยขับมาอีกนิดนึงครับเราก็จะเจอร้านอาหารที่เราสามารถนั่งกินชาหรือว่านั่งทานอาหารได้ครับตรงนี้จะมีที่ชมวิวให้เห็นกว้างๆด้วยบรรยากาศนี่ฮะจะเป็น
็นอย่างนี้เลยเห็นสีเขียวแบบสดชื่นมากๆตรงนี้ถ้าจะให้เปรียบเทียบเนี่ยครับก็เหมือนเราขึ้นไปดอยทางภาคเหนือเนาะความรู้สึกแรกที่ขึ้นมาเนี่ยผมนึกถึงดอยแม่สลองจังหวัดเชียงรายเลยนะฝนตกดูบรรยากาศดีคุณแม่งโคตรดีเลยอ่ะนอกจากเราที่เสพบรรยากาศธรรมชาติเนี่ยครับก็จะมีชาวมาเลย์มาเสพธรรมชาติกับเราเหมือนกันแล้วก็จะมาถ่ายรูปถ่ายวิดีโออะไรประมาณนี้ตอนนี้เราก็ถึงตัวเมืองเคเมรอนไฮแลนด์แล้วนะฮะตรงนี้จะมีตึกมีโรงแรมมีรีสอร์ทเยอะแยะมากมายเลยครับขั้นต่ำของที่เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณคืนละ 1,000 กว่าบาทแต่เฉลี่ยแล้วเนี่ยจะอยู่ที่ 2,000 ถึง 3,000 นะราคามันค่อนข้างแรงสำหรับเราก็เลยไม่ได้พักครับขึ้นมาชมเมืองเฉยๆตรงนี้เป็นเมืองที่อยู่บนภูเขาสูงเลยนะมันให้ฟิลที่ดีมากๆเลยอากาศเย็นสดชื่นและยิ่งฝนตกปล่อยๆนี่ด้วยโอ้โหเย็นมากเลยแต่บนเขาเนี่ยครับที่ราบจะค่อนข้างเยอะกว่าเกนติงไฮแลนด์ที่เราเคยไปกันมานะตรงนี้ก็ถือว่ามีครบทุกอย่างครับเพราะว่าเป็นเมืองที่อยู่บนภูเขาเนี่ยความเจริญเข้ามาถึงแล้วบรรยากาศต้นสนฝนตกเล็กๆมันให้อารมณ์ที่ต่างประเทศนะเหมือนอารมณ์ยุโรปอะที่นี่รถค่อนข้างแน่นครับแล้วก็จะมีคอนโดค่อนข้างเยอะเลยที่เห็นอยู่ข้างหน้าเนี่ยครับก็จะเป็นโรงปลูกสตรอเบอรี่นะทั้งนั้นเลยก็เหมือนดอยสูงในเมืองไทยครับส่วนใหญ่ก็จะปลูกพวกพืชผลไม้ที่เป็นอากาศหนาวอย่างเช่นสตรอเบอรี่หรือชาคุณดูที่อยู่อาศัยของที่นี่ดิบรรยากาศมันก็ไม่เหมือนไทยเลยนะบางอารมณ์เส้นทางที่เราผ่านเนี่ยครับมันก็จะเหมือนแบบจีนๆญี่ปุ่นหน่อยนะมันให้บรรยากาศที่แบบดีมากเลยนะเหมือนเรามาต่างประเทศแบบไกลๆจริงๆอ่ะมันทำให้เรานึกถึงแบบอนาคตของดอยในบ้านเรานะอาจจะมีโรงแรมโรงบ้านหรือว่าอะไรหลายๆอย่างที่เป็นความอนวยความสะดวกมีปั๊มน้ำมันอะไรพวกนี้ถ้าผมนึกถึงดอยที่จะเป็นไปได้สุดเนี้ยน่าจะเป็นดอยแม่สลองเพราะว่าดอยแม่สลองเนี้ยตอนนี้ก็เหมือนเป็นเมืองที่อยู่บนภูเขาแล้วนะแต่อาจจะยังไม่ได้เจริญขนาดนี้แต่ก็เจริญมากๆแล้วอนาคตอีกไม่นานครับผมว่าดอยบ้านเราก็จะเป็นอย่างนี้แหละความเป็นธรรมชาติดิบๆก็จะหายไปกลายเป็นเมืองข้างบนภูเขาแทนมันก็จะเป็นสองมุมนะที่ได้บางอย่างและก็ต้องเสียบางอย่างไปตรงนี้ก็แล้วแต่จะคิดครับเพราะว่ามุมใครมุมมันถ้าเถียงเรื่องนี้ผมเคยเถียงกันแล้วไม่จบหรอกว่าจะลงเขามาใช้เวลาเป็นชั่วโมงเลยครับเพราะว่าฝนมันตกด้วยตอนนี้เราก็ถึงเมืองอิปโปแล้วนะนี่สิ่งที่ผมชอบคือแบบเวลาตอนเราขี่รถเนี่ยขี่มอไซค์เราเจอใครเราก็จะทักเขาก็จะทักเรามันเป็นฟิลที่ไบเกอร์เท่านั้นที่จะเข้าใจถ้าขับรถยนต์มาเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ทักกันอย่างนี้ด้วยตอนนี้ถึงอิปโปแล้วครับเดี๋ยวหาอะไรกินก่อนแล้วก็จะบุ๊กโรงแรมด้วยตอนนี้ยังไม่ได้จองโรงแรมเลยคือลงมาจากเคเมรอนไฮแลนด์คือช้ามันทางขึ้นเขาลงเขาอะขึ้นชั่วโมงหนึ่งลงชั่วโมงหนึ่งแค่ระยะทางนิดเดียวเอง40โล50โลนี่เลยก่อนที่เราจะหาโรงแรมเราหิวมากๆเพราะว่าเราลงมาจากดอยเนาะเราขี่มอเตอร์ไซค์มาทั้งวันตอนนี้เราเพิ่งเจอร้านที่อยู่ในตัวเมืองครับตรงนี้เป็นร้านอาหารที่แบบริมข้างทางมีอาหารให้เลือกเยอะมากแล้วดูน่าทานด้วยตอนนี้เราก็อยากกินเส้นแบบครั้งที่แล้วครับที่พี่จิมมี่พาไปกินใน KL เนาะเราก็พยายามหานะแต่ผมไม่รู้ว่ามันต้องบอกเขาว่ายังไงก็เลยสั่งอันนี้มาจิ้มๆออกมาก็ได้ประมาณนี้ครับรีวิวตามนี้เลยเหมือนผัดซีอิ๊วเลยผัดซีอิ๊วชัดๆแต่น้ำจิ้มนี่มันจะเผ็ดๆนิดนึงแปลกๆดิอร่อยอันนี้ชาคล้ายๆชาสมุนไพรแล้วก็ใส่มะนาวสมุนไพรแบบมีกลิ่นมะนาวอร่อยอะไรทอดๆกันไม่รู้ที่เราจิ้มๆมาเมื่อกี้อร่อยอาหารมื้อนี้3อย่างครับ 23.5 เจ็บใช้ได้ยังฮะยังไม่พอเรามาต่อเบอร์เกอร์ก่อนที่เราจะไปโรงแรมนะตรงนี้ก็จะเป็นเบอร์เกอร์ที่ทํามือนะคือจะทอดจะทำอะไรแบบสดๆให้เราเห็นเลยเราสั่งเป็นเบอร์เกอร์ใส่ไข่ด้วยแล้วก็ใส่ชีสด้วยอันนี้ก็จะเป็นเบอร์เกอร์สไตล์มาเลย์ครับไข่เขาจะเอามาห่อกับเนื้อกับไก่อะไรประมาณนี้เลยนะแล้วเขาก็จะเอาไปใส่กับขนมปังที่ย่างไว้แล้วแล้วก็จะมีชีสครับที่โปะอยู่นี่ก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้ฮะขนมปังเขาก็จะทาเนยครับแล้วก็เอามาย่างบนเตาอย่างนี้นะมันก็จะได้กลิ่นหอมเนยแล้วก็กรอบๆข้างในนิดนึงแต่ถ้าทิ้งไว้นานก็จะเหี่ยวเป็นขนมปังธรรมดาทั่วไปวันนี้เราจะไปอีกหนึ่งจุดที่เป็นจุดเช็คอินของเมืองอิโปนั่นก็คือ Kelly's Castle พูดง่ายๆก็คือเป็นปราสาทของ Kelly นั่นเองระยะทางไม่ได้ไกลครับจากตัวเมืองอิโปเราก็จะย้อนกลับมาหน่อยนึงนะตอนนี้เราอยู่ที่ Kelly's Castle นะครับหรือว่าเป็นปราสาทของ Kelly นั่นเองนี่บรรยากาศข้างหลังเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันครับที่นี่ก็จะอยู่ออกห่างจากตัวเมืองประมาณ 16-17 กิโลนะก็ถือว่าไม่ไกลเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในว่าข้างในเนี่ยจะเป็นยังไงตรงนี้เป็นปราสาทใหญ่มากเลยตรงนี้เราจะเสียค่าเข้า10ริงกิตนะฮะหรือว่าประมาณ80บาท
ในตัวปราสาทแห่งนี้ครับเขายังเชื่อว่ามีทางอุโมงค์ใต้ดินอยู่นะตรงนี้ตัวปราสาทอาจจะยังสร้างไม่เสร็จสมบูรณ์เนื่องจากเจ้าของปราสาทได้เสียชีวิตลงก่อนนะนอกจากปราสาทข้างหน้าแล้วครับยังมีที่เป็นตึกอยู่ข้างหลังที่ยังสร้างไม่เสร็จเนาะข้างหน้าเนี่ยก็สร้างเกือบเสร็จสมบูรณ์แล้วโอ้เข้ามาเจอทางลงชั้นใต้ดินเลยนะครับเนี่ยเข้าไปดูหน่อยอันนี้คือชั้นใต้ดินครับก็จะมีเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะที่เก็บอาหารอะไรพวกนี้ชั้นเก็บอาหารตรงนี้ก็เป็นโซนของส่วนของโถงห้องรับแขกครับปราสาทแคลรี่คือปราสาทที่ถูกสร้างขึ้นโดยชาวสกอตแลนด์ครับชื่อว่าวิลเลียมแคลรี่สมิธโดยสร้างขึ้นให้เป็นของขวัญกับภรรยาหรือบ้างก็บอกว่าสร้างให้เป็นที่อยู่ของลูกชายเป็นปราสาทแรกครับในมาเลเซียที่มีลิฟต์6ชั้นแต่เนื่องจากเขาเดินทางกลับไปยุโรปเพื่อไปเอาลิฟต์กลับมาเขาเกิดเสียชีวิตลงกระทันหันครับทำให้ปราสาทแห่งนี้ถูกทิ้งร้างและสร้างไม่เสร็จจนถึงปัจจุบันในส่วนบริเวณตรงกลางปราสาทเนี่ยครับที่ยังสร้างไม่เสร็จถ้าสร้างเสร็จแล้วเนี่ยตรงนี้จะเป็นอาคารที่โมเดิร์นมากๆเลยนะในสมัยก่อนพอขึ้นมาชั้นที่4ครับตรงนี้ก็จะเป็นดาดฟ้าที่เอาไว้จัดงานสังสรรค์ต่างๆนะวันนี้คืออากาศค่อนข้างร้อนเลยครับแต่วิวเนี่ยถือว่าดีมากเลยนะที่เพื่อนๆเห็นอยู่ข้างหน้าตรงนี้คือช่องใส่ลิฟต์ครับถ้าสร้างเสร็จก็จะมีลิฟต์อยู่ตรงนี้เลยภายในอาคารจะมีห้องนอนห้องโถงและห้องอื่นๆค่อนข้างเยอะมากเลยในวันที่เราไปเนี่ยครับมีนักท่องเที่ยวและทัวร์มาลงค่อนข้างเยอะเลยข้างบนหอคอยก็คือที่เราขึ้นไปเมื่อกี้มีช่องลิฟต์อยู่ข้างบนปราสาทแห่งนี้ครับอยู่บนเนินเขาเล็กๆทำให้เวลาเรามองเข้าไปเนี่ยครับปราสาทจะดูยิ่งใหญ่และสวยงามมากๆเลยเนี่ยถ้ามองไปข้างล่างจะเห็นนักท่องเที่ยวตัวนิดเดียวเองนะมุมข้างหน้าข้ามสะพานมาก็ถึงปราสาทแล้วตรงนี้คือส่วนกลางของปราสาทที่เราบอกว่ายังสร้างไม่เสร็จนะใครชอบถ่ายรูปครับแวะมาดูแวะมาชมถ่ายรูปเนี่ยได้หลายมุมเลยวันที่ผมไปเนี่ยครับก็มีคนแบกกล้องมาถ่ายพรีเวดดิ้งด้วยนะที่นี่ครับตรงข้างหน้าจะมีร้านอาหารร้านกาแฟและร้านขายของที่ระลึกถ้าเผื่อใครมาก็ซื้อกลับไปก็ได้นะหรือว่าจะมานั่งทานข้าวนั่งทานกาแฟชิลๆปะไปกันต่อครับอีกจุดนึงที่เขาบอกว่าไม่ควรพลาดถ้าเผื่อมาอิโป้นะตรงนี้ฝั่งตรงข้ามที่เห็นอยู่ไกลๆนั่นก็คือสถานีรถไฟของอิโป้คนก็ชอบมาถ่ายรูปตรงนี้เหมือนกันนะอาคารแถวนี้ดูสวยแปลกตาคลาสสิกมากๆเลยตอนนี้เราอยู่โอทาวไวท์คอฟฟี่นะครับที่เราหาข้อมูลมาครับเขาบอกว่าตรงนี้จะเป็นร้านที่เป็นออริจินอลของที่นี่เลยคือข้างๆร้านก็จะมีรูปคุณลุงดื่มกาแฟอยู่ฮะถ้าเผื่อเราจะหาเสิร์ชหาว่าโอทาวไวท์คอฟฟี่เนี่ยมันจะมีหลายสาขามากๆเราต้องเจาะจงนะเขียนว่าเดี๋ยวผมขึ้นชื่อไว้ให้เกี่ยวกับรูปของคุณลุงกินกาแฟนี่แหละตรงนี้ก็เป็นบริเวณส่วนหน้าร้านครับที่จะเข้าไปข้างในนี่ก็มีป้ายโอทาวไวท์คอฟฟี่บรรยากาศข้างในครับก็จะเป็นประมาณนี้เฮ้ยมีข้าวด้วยเดี๋ยวสั่งข้าวกินไปเลยดีกว่าจบๆไปเลยที่นี่อันนี้เป็นเมนูเครื่องดื่มนะครับโอทาวไวท์คอฟฟี่มีน้ำชามะนาวมีกาแฟดำอะไรพวกนี้ Which one better Better oh this one white coffee ice okay our signature.นี่ครับได้กาแฟไปแล้วไวท์คอฟฟี่เดี๋ยวมาลองกันอันนี้ผมสั่งแบบไม่ใส่น้ำตาลนะหอมมากมันมีความแบบมันๆเหมือนกาแฟนมอ่ะแล้วก็มันหอมกลิ่นไหม้เล็กๆนิดๆอร่อยดีแล้วก็มันจะมีแบบออกหวานแบบหวานปลายๆตอนดื่มไปอันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวแกงกะหรี่เดี๋ยวลองชิมน้ำกันดูตอนนี้กลิ่นแกงกะหรี่ชัดมากเฮ้ยอร่อยเผ็ดๆหวานๆมันๆของแกงกะหรี่นิดนึงดีเลยใครที่มาเนี่ยอยากให้ลองสองอย่างนี้เลยนะไวท์คอฟฟี่แล้วก็เคอรี่มีก็แกงกะหรี่มีนี่แหละอันนี้ก็จะมีนี่ครับเต้าหู้ทอดมีลูกชิ้นปลาอันนี้เป็นลูกเป็นปลาแผ่นแล้วก็มีหมูแดงเล็กๆอันนี้ถั่วเขียวเนี่ยก็จะประมาณนี้นะในถ้วยหนึ่งอีกอย่างหนึ่งคือนี่ครับเส้นมันดีมากเส้นแบบดีอะนุ่มอร่อยเลยเหนียวๆนุ่มๆกินพร้อมกับน้ำสุดยอดมากนี่กินแล้วอร่อยซื้อกลับบ้านฮะอันนี้เป็นแบบน้ำตาลน้อย 25% มื้อนี้ค่าอาหารครับ 17.7 แล้วก็กาแฟ11กว่าๆก็เกือบ30อ่ะทั้งหมดอันนี้เป็นอีก1โซนนะฮะที่อยู่ในร้านจะติดกันเลยแล้วก็เดินทะลุประตูมากินข้าวดื่มกาแฟเสร็จครับตอนนี้เราจะไปยังจุดต่อไปตอนนี้เราอยู่ที่วัดถ้ำเปรักครับหรือว่าเปรักเคฟแชมโพครับอันนี้ก็จะเป็นวัดที่อยู่ติดกับภูเขาเลยแล้วก็ข้างในจะเป็นถ้ำคือตรงอาคารตรงนี้จะติดกับถ้ำเลยถ้าเดินทะลุเข้าไปเนี่ยครับเราสามารถขึ้นไปชมวิวข้างบนได้มีบันไดขึ้นไปคือถ้าใครมาอีโป้ครับตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่ไม่ควรพลาดเลยนะเดี๋ยวThank you.
สำหรับวัดถ้ำเปรักเนี่ยครับข้างหน้าจะเป็นองค์เจ้าแม่กุนอิมนะครับพอเข้าไปอีกหน่อยนึงก็จะเป็นตัวอาคารที่ติดอยู่กับถ้ำพอขึ้นมาข้างบนเนี่ยฮะเราจะเห็นศาลาอยู่ประมาณ3ศาลาตรงนี้เราสามารถขึ้นไปชมวิวข้างบนได้นะแต่ต้องเดินขึ้นไปบรรยากาศถ้าเราเดินขึ้นไปเนี่ยครับเราก็จะเห็นตัวเมืองอิโปได้ทั้งเมืองเลยวัดนี้เป็นวัดที่อยู่กับธรรมชาติได้กลมกลืนมากวัดนี้ก็ถือว่าเดินทางไม่ยากครับอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองอิโปเท่าไหร่นักอารมณ์ในวัดเนี่ยเหมือนเราดูหนังจีนกำลังภายในอยู่เลยนะเป็นวัดที่เงียบสงบและร่มรื่นมากๆเลยวัดนี้ใครมามาเลก็อย่าพลาดเมืองนี้เป็นอันขาดครับลองแวะเข้ามาดูเตรียมตัวบอกลาเมืองอิโปแล้วเราก็จะไปกันต่อครับจากตัวเมืองอิโปถึงด้านนอกครับระยะทางประมาณ300กิโลเราจะใช้เวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมงนะเติมน้ำมันมาเลยครั้งสุดท้ายครับก่อนที่จะกลับไทยช่วงนี้มาเลเซียเนี่ยซ่อมทางค่อนข้างเยอะเลยตอนนี้ถึงด่านมาเลแล้วครับใช้ช่องมอไซค์เข้าไปได้เลยมาถึงตม.มาเลครับยื่นพาสปอร์ตให้อย่างเดียวรอบนี้เราไม่ต้องลงทะเบียนในไทยพาสแล้วนะครับก่อนเข้าด่านไทยครับตรงนี้จะเป็นดิวตี้ฟรีครับใครอยากซื้อของที่ปลอดภาษีก็ซื้อตรงนี้ได้เลยหรือก่อนด่านมาเลเซียครับก็จะมีดิวตี้ฟรีอีกที่นึงแต่ทีเนี้ยผมไม่ได้แวะตรงนั้นนะฮะตรงนั้นก็จะน้อยกว่าตรงนี้ถ้าใครจะซื้อของที่เยอะตรงนี้ดีกว่าถึงด่านไทยแล้วครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเราต้องทำอะไรก่อนบ้างพบแพทย์ยืนยันการฉีดวัคซีนเสร็จแล้วเราก็มายื่นตรงนี้เลยครับตม.ยื่นพาสปอร์ตให้แล้วก็สแกนลายนิ้วมือถ่ายรูปจบครับต่อมาครับมาศุลกากรส่งเอกสารที่เราเอารถออกไปนะทีนี้ก็จบแล้วครับตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ที่ด่านนอกแล้วครับจะสังเกตได้ว่าตอนนี้รถบรรทุกค่อนข้างเยอะเลยถ้าเผื่อดูจากคลิปที่แล้วครับคุณจะเห็นว่ารถบรรทุกตอนกลางคืนเนี่ยเยอะทีเดียวเพราะตอนนี้ตอนเย็นแล้วเขาจะเอาเข้ามาเลยเพราะตอนกลางคืนมันจะวิ่งง่ายเนาะจุดแรกที่เราจะไปแวะพักนั่นก็คืออำเภอหาดใหญ่ครับลองท้องหน่อยครับก่อนออกเดินทางกลับบ้านหิวไม่ไหวแล้วเติมน้ำมันรอบแรก390ครับหรือ799หรือ799จะถึงบ้านช่วงแรกๆที่ออกจากหาดใหญ่มาเนี่ยครับรถบรรทุกค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวก็เหมือนตอนที่เขาจะเอาเข้ามาเลยรถบรรทุกเนี่ยชอบวิ่งตอนกลางคืนเนาะในสายใต้เติมน้ำมันรอบ2ครับ410บาทตอนนี้เหลืออีก554กิโลถึงบ้านครับเติมน้ำมันเสร็จแล้วครับรอบแรกเราเดินทางกันต่อเลยสังเกตได้ว่าตอนนี้ชิวหน้าผมเริ่มมีเม็ดฝนและปอแปะปอแปะเบาๆก็ยังไม่ใส่ชุดกันฝนครับตอนนี้เราเดินทางมาได้หลายชั่วโมงเราเริ่มรู้สึกแล้วว่าหลังปวดมากๆแล้วเลยต้องหาที่เอนหลังสักแป๊บนึงเราค่อยไปต่อนะเอนหลังเสร็จครับไปกันต่อนี่ก็เกือบจะตีสองแล้วนะทีนี้แหละหนังชีวิตละฝนตกรอบที่3 280เหลืออีก380กิโลเมตรถึงบ้านรอบนี้บอกได้เลยว่าโดนฝนตอนนี้บูทเปียกทั้งบูทเลยเราเลยไม่แคร์อะไรแล้วจะนอนกับพื้นก็นอนได้เพราะว่ามันเมือกไปทั้งตัวแล้วอะสกปรกไปแล้วเดินทางกันต่อครับด้วยความเมื่อยและเพลียเนี่ยฝนก็ตกหยุดทั้งทางมันทำให้อารมณ์เสียเวลาขี่รถมากมันทำความเร็วไม่ได้เลยมันเหมือนแดจาวัวคุณรอบที่แล้วก็อย่างนี้เลยทำความเร็วไม่ได้ครับขี่ไปขี่มา7โมงเช้าแล้วตอนนี้เราเติมน้ำมันรอบที่4ครับ380บาทคืออันนี้เราแวะปั๊มก่อนถึงมหาชัยเราเห็นคุณลุงเดินกระเพกกระเพกเก็บขวดอยู่สักพักนึงแล้วเราก็เลยแบบมีเงินติดตัวอยู่นิดๆหน่อยๆก็เอาให้คุณลุงไว้ติดตัวดีกว่าไปเดินทางกันต่อเข้ากรุงเทพครับน้ำตาจะไหลเข้ามหาชัยฝนตกน้ำท่วมโอ้ยแล้วติดด้วยรถแน่นมากตอนนี้เกือบ9โมงครับที่ผมถึงห้องถือว่ารอบนี้เนี่ยเราหวดทีเดียวไม้เดียวเนี่ย 1,300 กิโลเลยนะเหนื่อยมากๆเลยครับแต่ก็สะใจดีในที่สุดเราก็ถึงสักทีถามว่าทำไมผมถึงรีบกลับมาไม่นอนพักกลางทางผมอยากกลับถึงห้องครับอยากนอนที่ห้องตอนนี้คิดถึงห้องมากๆแล้วรอบนี้ใช้เวลาทั้งหมดจากอิโปถึงกรุงเทพครับ 1,300 กว่ากิโลนะก็ใช้เวลาไปทั้งหมด15ชั่วโมงครับเดี๋ยวเรามาสรุปค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้ดูครับอันนี้ต้องบอกเลยว่าทริปนี้ตอนแรกผมตั้งใจว่าจะใช้เงินให้น้อยที่สุดจริงๆมันสามารถใช้น้อยได้กว่านี้แต่ผมยังติดกินเยอะอยู่กินจุกจิกก็เลยทำให้มันก็ใช้งบไปค่อนข้างเยอะนิดนึงยังไงก็ฝากติดตามการเดินทางของผมด้วยแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะไปเที่ยวไหนมีหลายที่ที่ผมอยากไปและอยากให้คุณดูเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย